จนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะตัวอย่างนั้นหรือคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านยึดถือหลักอภิปรายมั่นไว้สูงอำนาจคือใดท่านบอกว่านอกกฎเกณฑ์และสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างท่านเป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์นักสู้ผู้ทำงานสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งสู้ยิ่งทำงานขอตายอยู่ในสนามสงครามประชาธิปไตยทั้งมวลปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันทุกบ้านทุกภาคเพราะต้นยิ่งลักษณ์คุณค่ามากมาย
ต้นไม้วิเศษเปรียบเหมือนดังเพชรหานเจรนายต้องปลูกไว้ในเมืองไทยแผ่นดินสยามคนที่ใจบุญปลูกไว้ให้คุณมีแต่คนรักเงินทองไหลเทมามากเพราะต้นยิ่งลักเป็นต้นไม้งามร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกข์โหยภัยทุกอย่างขออย่าทำลายเหยียบย่ำช่วยกันรดน้ำอย่าให้เหี่ยวเฉาเป็นต้นไม้ดีเป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโลกไทยยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชะในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักลูกกันนั้นไม่ต้องมากยังบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีๆขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคไทยยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมข่าวคนไทยชะในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักสวัสดีค่ะสำหรับค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559นะคะมาพบกับข่าวเด่นค่ำนี้กับตรีชดาค่ะนะคะมาเป็นเวลาเดิมที่เรานัดกันไว้21:30 นะคะก็เป็นเวลานัดแหมวันนี้ใส่เสื้อสีแดงก็รู้ว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงทักทายกันให้ครบทุกคนเลยแล้วก็หลายคนคงจะส่งสัญญาณความสุขมาพร้อมกับอากาศเย็นๆเมืองไทยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกแบบไม่ใช่ตกพรำๆละตกมาแรงแล้วก็เมื่อประมาณสัก 5-6 โมงวันนี้นี่เองบ้านปอก็ไฟดับค่ะก็ทนร้อนอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะการไฟฟ้าบางเขนก็รีบไปแก้ไขเสร็จสับก็ทำให้กลับมาสู่สภาวะของความเย็นแล้วก็วันนี้ก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวชินวัตรนะคะซึ่งคุณเอมคุณอิงนะคุณพงษ์แล้วก็บรรดาเพื่อนสนิทล่ะค่ะเดินทางไปพบกับดร.ทักษิณชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวคงจะเอาบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันดูนะคะมีแม่บรรยากาศที่เรียกว่าหลายๆคนคงจะปรับปลื้มนะคะเป็นการที่คุณตาทักษิณได้หลานชายมาอีกหนึ่งคนอยู่ในท้องของ
น้องเอมนะคะเดี๋ยวพอจะนำภาพบรรยากาศความสุขของคนในดวงใจของเรามาให้ติดตามกันนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวพอขออนุญาตไปทักทายเมื่อวานนี้ยอดถล่มทลายสำหรับการมาติดตามข่าวเด่นค่ำนี้กับตรีชดาขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณแฟนๆคลับทุกคนที่มาทั้งเป็นประจำทั้งขาจรแล้วก็ไปกลับแล้วก็ไม่กลับบ้างดูกันจนจบเลยก็มีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงจะมาไล่เรียงทีละคนเมื่อสักครู่นี้มีพี่ท่านนึงถามมาว่าเอ๊จะเข้าไปดู Facebook Live ของคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิได้อย่างไรก็ต้องเข้าไปเป็นแฟนเพจของคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒินะคะแต่ว่าพอไม่แน่ใจว่าเวลาเนี่ยมาแบบแน่นอนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมี3คนมีคุณณัฐวุฒิมีคุณจตุพรแล้วก็อาจารย์ธิดาที่จะเปลี่ยนเวียนกันมาในการที่จะจัดในการพูดคุยเห็นว่าจะเป็นการไปตอบโต้ประเด็นที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเขาพูดกันวันนี้มีประเด็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแหมปอไม่อยากโต้ตอบคุณสุเทพแต่ปอจะโต้ตอบด้วยหลักการทางรัฐธรรมนูญแล้วกันนะว่าคุณสุเทพเขาพูดเรื่องนึงอธิบายแบบนึงมันไปขัดต่อพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวข้อว่ากันไปอีกทีนึงอ่ะเมื่อวานนี้ทักทายมาเป็นคนแรกเลยพี่ไทยนะคะจากลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณรามินคุณอากานะคะแล้วก็พี่ชิโอมิยะพี่ต้อยจากร้านวัชรพลนะคะคุณวัดหลักบาร์เบอร์แล้วก็คุณวิษณีนะคะคุณสาลี่บอกว่าเป็นคนพิษณุโลกเนาะนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านปอยนั่นเองคุณสาลี่ก็นะครับเผื่อจะไปกลับบ้านเมื่อไหร่จะส่งสัญญาณกันนะคะคุณสวัสดิ์บุตรคงบอกว่านางฟ้าเดินดินพูดถึงนายกยิ่งลักษณ์นะคะญาติน้องนักข่าวมาเป็นประจำแล้วก็ชมว่าเพลงเพราะเนาะพี่อารีค่ะสวัสดีทุกท่านแล้วก็น้องปอยด้วยพี่สุพจน์นะคะจากฮูสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกาอากาศที่ฮูสตันบอกว่าร้อนมากๆเลยนะคะคุณจำรัดนะคะบอกว่าติดตามตลอดค่ะน้องปอยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณสงวนศักดิ์คุณปอยขยันจังเพราะว่าปกติคนจะเห็นว่าเอ๊ะปอยจัดตอนเย็นเสร็จแล้วมาจัดตอนคืนต่อมันเหมือนเป็นหน้าที่ยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณจันนะคะบอกว่าขอให้สู้ๆต่อไปพ่อโยแม่มาสุดยอดหญิงแท้ขอเป็นกำลังใจตลอดไปสู้ๆครับผมนะคะคุณเดินดินชีวิตสุดโค้ยนะคะคุณรวยอุ่นแก้วคุณพรศิลป์บอกว่าเยี่ยมนะคะพี่พิทักษ์นิมานีวันนะคะจากสุพรรณบุรีมาทุกวันเลยพี่บุญทันนะคะสุดยอดเลยครับคุณประสงค์ทองหอมบอกว่านายกในดวงใจพี่สุภลักษณ์โขงแก้วนี่รักท่านเสมอทั้งพี่แล้วก็น้องด้วยเลยนะคะคุณชัยนรงค์รายงานตัวจากอยุธยานะคะพี่นงนุชพงพานิชคุณทองสาวสัทธานุจากอุดรนะคะป้าติ๋มจากสน.ทองหล่อคุณทองนะคะคุณจำนงอย่าลืมนะคะส่งสัญญาณพักกันมาอย่าลืมบอกที่มาที่ไปกันด้วยนะคะบางคนนี่บอกว่ามาเป็นประจำแต่ก็ต้องรายงานตัวนะคะว่าจากที่ไหนในประเทศไทยอำเภออะไรจังหวัดอะไรส่วนต่างประเทศก็บอกว่าอยู่เมืองอะไรประเทศอะไรเวลาเท่าไหร่แล้วอย่าลืมบอกกันต่อๆด้วยเนาะนะคะไปดูนะคะคุณน้องบอกน่ารักค่ะเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยของเราตลอดไปครูบากัปตันจากมุกดาหารนะคะพร้อมกับหลวงพ่ออีกหลายท่านนมัสการเป็นประจำทุกวันเลยนะคะคุณเอกสิทธิ์ติดตามรายงานทุกวันคุณสมมุติชัดแจ๋วสัญญาณดีคุณสมภพจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณยูๆจากเกาหลีใต้ก็มากันทุกวันเลยเนาะคุณชัยนรงค์ก็บอกว่าพี่น้องเขาครันเต็มร้อยเหมือนเดิมคุณหยกนะคะสวัสดีทุกคนน้องปอยเพียงเพราะมากที่บ้านไม่ต้องปลูกต้นยิ่งรักแต่มันขึ้นเองจ้านะคะแล้วก็คุณสายน้ำซันจากลำปางนะคะพี่ไข่นุ้ยจากพระปฐมเจดีย์คุณวิชัยจากปราจีนบุรีนะคะลุงชูนะคะอุดมสายกลางแดงตัวพ่อนะคะเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่อิมพีเรียนด้วยแล้วก็พี่บุญเกิดช้างเนียมจากบ้านหมอสระบุรีนะคะคุณปันเดี๋ยวไปอ่านไม่ออกคุณปาลิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่านเขียนเป็นจังหวะเส้นห่างกันนิดนึงนะคุณกิติพงศ์ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องปอยน้องบัวลำพูครับแดงทั้งจังหวัดรักชินวัตรไม่มีเสื่อมคลายนะคะคุณวิชิตจำศรีคุณนาริโตะนะคะจากภูเก็ตเนาะแล้วก็คุณชิงชัยนะคะบอกว่าจากเชียงใหม่คุณมนัสรายงานตัวคนเมืองกาญคุณสุวรรณลีอินนะคะคุณอาร์ตี้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่ปอยแล้วก็คุณสีปักนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องปอยคิดถึงมากๆเลยสู้ต่อไปของคนสู้ของคนเสื้อแดงนะคะคุณกิจจาเพี้ยนวงบอกว่าชัดเจนดีถ้าเมื่อไหร่ถ่ายทอดเป็น 4G ชัดเจนเมื่อนั้นนะคะเมื่อสักครู่ปอยลองเข้าไปใน Wi-Fi ของ True ปรากฏว่าน็อกอีกก็เลยต้องเข้า 4G รอบหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณคมสันแซ่ส่งกากระทุ่มแบนสมุทรสาครคนล่าฝันผมอยู่ไกลแต่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะคนไทยเมืองเวแล้วก็คุณ
คุณคนล่าฝันเนี่ยส่งสัญญาณมาจากไต้หวันนะคะคนเมืองเวตอนแรกก็แบบว่าเอ๊ะอยู่เวียดนามหรือเปล่าคุณคนล่าฝันบอกว่ามาจากไต้หวันเลยนะคะคุณปาฟุลล่านะคะก็มาน่าจะมาจากต่างประเทศเนาะนะคะแล้วก็คุณเรืองชัยนะคะมารายงานตัวขอให้สมาชิกเพิ่มเป็นสายเป็นล้านเร็วๆวันนี้ขอพระคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับคอยอวยพรก็อยู่ที่เราแล้วค่ะแชร์ไปที่หน้าวอลกันเยอะๆนะคะสำหรับการมาเข้าชมพอแชร์ไปหน้าวอลปุ๊บเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆเลยนี่เพิ่งมาเลยพี่สมาแอร์บอกว่าชาวรามันยะลาให้กำลังใจด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะทักทายทีละหน่อยอ๋อมาแล้วพี่ปอมมี่จากออสเตรเลียบอกสัญญาณดีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะพี่ปอมมี่นะคะวันแรกเราพี่ปอมมี่สามารถเข้าสดลงไปได้เอาเป็นว่าหลายๆคนทักทายกันมาได้เลยนะคะคุณวรสาจากหรือพี่วาจากดินแดงนะคะคุณจักริดภาพชัดจากไต้หวันครับแดงโคราชแดงโคราชแต่ไปอยู่ไต้หวันนะคะสำหรับคุณจักริดเนาะคุณกมลรัตน์สัญญาณชัดเจนดีคุณสมสุภาพรจากสมุทรสาครพี่กิ่งบาร์เบอร์ค่ะนะคะคุณกมลรัตน์ในส่วนสัญญาณมาจากดินแดงนะคะแล้วก็คุณเดชทวินจากกำแพงเพชรพี่สมหมายนินมังกรรายงานตัวเรียบร้อยนะคะพี่รามจากกาตาร์คุณน้อยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้สัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคุณอำนาจจากลาดหลุมแก้วแล้วก็พี่ประเสริฐประเทศไทย FC มาเป็นประจำนะคะพี่มาริกาจากบัวทองธานีมารายงานตัวแล้วคุณอัมพลวงศานะคะครูบากัปตันนี่ก็โอ้มาเป็นประจำทุกวันในเวลาที่จำวัดด้วยนะคะนมัสการหลวงพ่ออีกรอบนึงแล้วกันนะคะแล้วก็น้องโบ๊ทคนสร้างภาพค่ะจากลำลูกกาคลอง2นะคะแล้วก็คุณนิวัฒน์รัตนพลทีจากบ้านฉางระยองค่ะนะคะพี่ปูจากฝรั่งเศสคุณพิน NC นะคะคุณทองทศมาแล้วจากสัตหีบนะคะพี่เล็กจากเดนมาร์กแล้วก็คุณธนพรนะคะก็อยู่แถวๆใกล้ๆกันนี่เองป๋าเพิ่มจากร้อยเอ็ดมาแล้วนะคะแล้วก็พี่อารีค่ะกำลังจะไปอยู่ที่เดนมาร์กเร็วๆนี้นะคะคุณบุญทันเรืองสมบัติคุณทัศศักดิ์นะคะบอกว่าน้องปอยเก่งมากๆเลยขอบพระคุณมากค่ะนะคะแล้วก็คุณน้องนัททักทายกันมานะคะคุณนี่ค่ะพี่น้องจากพี่บุญทวีนะคะจากสเปนค่ะเมื่อวานบอกว่าสบายดีน้องปอยน้ำใจจากสเปนนะคะจากพี่บุญทวีแล้วก็พี่มาริกานี่ไปแล้วเนาะจากบัวทองธานีคุณอนันตรานะคะบอกเน็ตไม่ดีเมื่อสักครู่บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็คุณต้นนะคะจากสบายดีบอกพี่น้องหมูเฮานะคะคุณธนพลเรียบร้อยแล้วไม่รับนะคะคุณน้องใหม่โอ้ยเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณปัทวะพัทรวรินนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนาะคุณฉลวยนะคะพี่ฉลวยมาแล้วแล้วก็คุณหญิงกบนะคะบอกว่าสวัสดีคุณปอยติดตามทุกวันนะคะคุณรัตติพรนะคะเพิ่งดูครั้งแรกเมื่อวานนี้วันนี้มาแล้วยังเอ่ยนะคะเอิ้นอ้ายว่าต้อมสกาเมืองเหนือมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณมีนะคะบอกว่าพี่เอาคุณพี่มีนะคะพี่หมีป้าหมีเนาะบอกว่าน้องปอยคมชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็คุณปราณีแซ่โค้นะคะบอกคุณปอยยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะคุณรินจังกูนะคะบอกว่าน้องปอยคนสวยแล้วก็พี่น้องคนรักประชาไตยทุกท่านฟังอยู่จากพิษณุโลกนะคะคุณพวงนะคะจากประเทศลาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากสปป.ลาวแล้วก็ขี้ข้าแมวบอกว่าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองทั่วไปแล้วก็พระมหาทรงยศนะคะมาแล้วอยากเห็นเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะพี่เรดนิวซ่ามาเป็นประจำอยู่แล้วคุณพักพลนะคะแล้วก็คุณพัชยาโกกะพันนะคะติดตามและเป็นกำลังใจเสมอนะคะแล้วก็รวมถึงคุณช้างเหนือหัวหมูนะคะชัดเจนดีแล้วก็พี่ปูใหญ่นะคะสวยจ้าคุณกิจนะคะเป็นเป้าหมายเดินทางต่อไปแล้วก็คุณนิชคุณนะคะณชูวรมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณปะทิตตาสวยจังชอบมากๆค่ะน้องขนมหวานมาแล้วน้องขนมหวานมาเรียบร้อยแล้วคุณเท่นะคะคุณพี่หลายๆคนที่ทักทายมาเดี๋ยวปอยขออนุญาตนะคะคุณกำเนินเนาะสวัสดีครับน้องปอยนะคะคุณรุ่งเรืองมีโสภะใช่เลยนะคะคนลาวก็บอกเอาเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นนะคะแหมแต่ละคนทักทายมาเดี๋ยวค่อยๆทยอยกันไปแล้วกันนะคะหน้าจอเดี๋ยวปอยทยอยทักทายมาแล้วนะคะคุณพวงบอกว่าสบายดีน้องปอยยังเหมือนเดิมนะคะจากสปป.ลาวนะคะคุณตัวต่อนะคะบอกว่ามาแล้วรายงานตัวนะคะแล้วก็คุณพิมพ์วิสิทธิ์ชมอยู่ครับ
คุณพวงบอกว่าแชร์ให้เราเด้อนะคะขอบพระคุณมากพี่น้องคนลาวแต่ว่ายังมีกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเวลานะคะพี่เชียวมิยะบอกว่าแป๊บนี้น้องปอยจะถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้อยู่กลางถนนโอ้โหพี่สุดยอดจริงๆขนาดอยู่กลางถนนแล้วยังดูกันนะคะแล้วก็คุณหลายพี่หลายบุญธรรมนี่นานๆหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันเนาะจากภูเก็ตสัญญาณชัดเจนดีนะคะแป๊บแก๊งกระเบานะคะหน่อยแล้ววงสาวันนี้สวยมากครับคุณปอยขอบพระคุณค่ะคุณธนพลคุณปอยจัดเต็มเลยครับนะคะคุณคมสันกระทุ่มแบนสมุทรสาครชัดเจนมากกำลังตามอยู่แล้วก็คุณอัปรานะคะก็กำลังติดตามอยู่ครับพี่ปอยอ่านถูกหรือเปล่าน้องอัปราใช่ไหมคะคุณพนมรอดเขียวมาแล้วนะคะเดี๋ยวปอยทยอยให้ดูกันละกันเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนละกันบรรยากาศครอบครัวตระกูลชินวัตรนะคะไปเยี่ยมทางด้านของลูกสาวค่ะคุณอิงคุณเอมนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะไปดูคลิปของน้องอิงกันครั้งแรกในการไลฟ์ค่ะอยู่ที่สิงคโปร์ไปเลยบอกมือไลฟ์ฮัลโหลวันนี้เปิดตัวมีใครบ้างเปิดตัวไลฟ์ครั้งแรกไลฟ์ครั้งแรกอะไรนะเปิดตัวร้านคนที่3เปิดตัวร้านคนที่3พี่ทองเปิดตัวร้านคนที่3อยู่นี่ร้านคนที่3อยู่นี่มีร้านคนที่3มั้งเหรออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะคะร้านชายร้านชายพี่สาวไม่ได้อ้วนขึ้นนะคะไม่ได้อ้วนนะคะกำลังมีหลานชายไหนดูหน้าตาคนมีหลานชายว้ายแฮปปี้เป็นไงคะหลานชายด้วยหลานชายเนี่ยเป็นคนบอกว่าคิดถึงคุณทักษิณจังคิดถึงค่ะอ่านให้ฟังแฮปปี้ค่ะคุณตาแฮปปี้มากค่ะวันนี้มีหลานๆมาแล้วก็มี on the way อีกหนึ่งโอเคไปก่อนเนาะบ๊ายบายแล้วก็บ๊ายบายก็เป็นนะคะเป็นทยอยจริงๆก็มีภาคครอบครัวแล้วก็มีหลายๆส่วนที่มาดูกันนะคะเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวสักครู่ปอยจะพาไปดูนะคะนี่เป็นภาพครอบครัวที่ไปเยี่ยมที่สิงคโปร์นะคะซึ่งท่านนายกทักษิณเนี่ยปกติก็จะมาพักผ่อนใกล้ๆเพื่อที่จะให้ลูกๆสามารถเดินทางมาหาได้ใกล้ๆนะคะก็ชื่นมื่นกันนะคะคุณตาก็ได้หลานแฝด2คนน้องเอมินานี้แล้วเตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณตาสำหรับหลานชายที่จะต้องสืบทอดนะคะตระกูลนะต้องใช้นามสกุลอะไรนะเนี่ยนะคะน่ารักหมดเลยเดี๋ยวปอยสักครู่นะคะปอยสไลด์ให้ดูแป๊บหนึ่งนี่น้องอิงนะคะแล้วนี่ก็ภาพเมื่อวานนี้ที่ปอยให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่ปอยพาไปดูอีกค่ะแม่หลายคนก็บอกว่าน้องปอยขอจัดเต็มหน่อยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็จะมีตอนที่ท่านทักษิณนั้นทำอาหารให้กับบรรดาคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารกันนะคะแม่เขาเรียกว่าเป็นแบบคุณตาแบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเป็นช่วงครอบครัวที่เรียกว่าช่วงเวลาหนึ่งที่มันหากันยากเหลือเกินนะคะจนช่วงเวลาที่ทุกคนบอกว่ามันก็คงอาศัยในช่วงนี้แหละที่ทำให้ท่านได้มีความสุขได้มีเรื่องราวที่มันน่าประทับใจไปดูอีกรูปนึงค่ะไปดูท่านทักษิณทำกับข้าวให้กับบรรดาลูกๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพท่านทักษิณทำกับข้าวเนาะคุณตาทำกับข้าวให้หลานๆแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะคุณตาทำน้ำสลัดดูอีกรอบนึงนะคะช่วงเวลาหนึ่งเนาะเราจะได้เห็นบรรยากาศกันแบบครู่เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะคะมีหลายคลิปค่ะเดี๋ยวปอยจะไปให้ดูกันดูอีกทีหนึ่งนะคะมีหลายคลิปค่ะเดี๋ยวปอยจะไปให้ดูกันนะคะเรียกว่าเป็นความชื่นมื่นของครอบครัวชินวัตรครั้งหนึ่งที่แหมเดินทางไปนะคะเดี๋ยวปอยจะพาไปดูเรื่องราวของครอบครัวชินวัตรกันหน่อยละกันก็ดีใจนะคะสำหรับหลานคนที่3ที่กำลังจะนะคะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกรณีภาพที่ทั้งหมดกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวปอยพาไปดูภาพบรรยากาศของครอบครัวชินวัตรนะคะในการที่ทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้เห็นภาพที่มีความสุขบ้างของต้องห้ามแอบมองทางด้านของแบบนี้ค่ะตระกูลชินวัตรอย่างท่านทักษิณเองเนี่ยก็แน่นอนละช่วงเวลาที่ผ่านมาจะบอกว่าทุกระทมก็น่าจะ
ูดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงหนึ่งก็คือความสุขของท่านก็คือช่วงที่หลานๆลูกๆได้ไปเยี่ยมหาเพราะแน่นอนล่ะค่ะคุณหญิงพจมานนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะเนื่องจากว่านี่แหละจะมีปัญหาเรื่องของมุมมองของฝ่ายตรงข้ามนะคะก็ทำให้บรรดาลูกๆก็เป็นเหมือนแบบตัวแทนไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจท่านทักษิณนะคะในเวลาที่อยู่ต่างแดนพาไปดูหน่อยละกันนะนี่คือเป็นภาพที่ปออยากให้เห็นมากๆเลยคือหลายๆคนก็ถามหากันว่าเอ๊เอารูปของท่านนายกในดวงใจมาให้ดูบ่อยๆเนาะแบบอยากจะให้ทุกคนได้รู้สึกแบบมีความสุขกันเหลือเกินนะคะเดี๋ยวพอพาไปดูเนื้อหาของข่าวนี้ก็คือสรุปแล้วก็มีการเปิดเผยผ่านทาง Instagram นะคะแล้วก็รวมถึง Facebook ของคุณอิงนะคะซึ่งก็มีการออกมาอธิบายแล้วว่าตอนนี้ท่านทักษิณเตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณตาอีกหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่น้องเอมก็ท้องคนที่3เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็ไปอุลตราซาวด์เรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นเพศชายค่ะก็เร็วๆนี้เตรียมพร้อมที่จะคุณตาก็เตรียมรับขวัญหลานอีกรอบนึงนะคะก็เป็นความชื่นมื้นอีกอย่างนึงที่เราได้มาติดตามผ่านทางนี่แหละค่ะของดีก็ดูก่อนใครนะคะผ่านทางตรีชดาศรีธดา Channel นี่แหละเนาะเราก็จะได้ให้เห็นบรรยากาศของครอบครัวที่มันหาได้ยากเหลือเกินนะคะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกของการเปิด Facebook Live นะคะของคุณอิงนะคะก็แบบว่าให้เห็นบรรยากาศของท่านทักษิณชินวัตรกันเลยละกันแบบสดๆนะคะก็เลยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาค่ะอ่ะนอกเหนือจากนี้นะคะพาไปดูที่ Facebook ของท่านนายกยิ่งลักษณ์กันหน่อยละกันนะคะท่านยิ่งลักษณ์วันนี้แหมเห็นสัญลักษณ์แล้วรู้สึกถึงอะไรสักอย่างอ่ะท่านผู้ชมไปดูภาพนี้กันก่อนแล้วกันนะคะไปดูค่ะภาพ หมายความว่าอะไรเอ่ยนะเป็นภาพนี้อยู่ใน Facebook ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะหลายคนก็บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์กำลังส่งสัญญาณอะไรนะไม่ใช่นะคะแหมฝ่ายตรงข้ามก็พยายามจะแบบว่าจะไปบิดเบือนนั่นนี่นู่นนะท่านนายกยิ่งลักษณ์เขาพูดถึงเรื่องของการเซโนคือไม่เอาเรื่องของยาเสพติดนะคะเพราะว่ามันนี่แหละต่างประเทศเองเนี่ยเราบอกว่าคุณจะปากีดกั้นในความคิดของประชาชนได้อย่างไรนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยโชว์แล้วก็มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องราวของยาเสพติดที่มันไม่ได้เป็นผลดีของทั่วโลกเลยแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นการแสดงออกในมุมคิดใส่ถุงมือใช้คำว่า just say no อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องมาดูในรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นในส่วนที่หลายๆคนมองว่าแหมก็มีทั้ง Instagram ของท่านนายกยิ่งลักษณ์เองแล้วก็รวมถึงเนื้อหาของการที่นายกยิ่งลักษณ์เองออกมาระบุค่อนข้างชัดเจนในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ยาเสพติดนั้นระบาดไปทั่วโลกนะคะก็เลยออกมาส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะข้างหลังก็น่าจะเป็นท่านพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องนะคะแล้วก็มีหลายท่านเห็นไหมสัญลักษณ์ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็คือในประเด็นนี้นะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็มีการโพสต์ความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2559ก็ทุกปีเป็นวันที่ทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกดิฉันจึงอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศดิฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้ครอบครัวไหนต้องมาสูญเสียลูกหลานจากยาเสพติดอีกแล้วค่ะในช่วงที่ดิฉันเป็นรัฐบาลได้กำหนดให้มีการแก้ไขยาปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดและรักษาโดยรวบรวมพลังจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐชุมชนแล้วก็ครอบครัวในการช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูและสำคัญที่สุดคือการสร้างโอกาสสร้างงานและรายได้ผ่านทางศูนย์สร้างอาชีพเพื่อให้ผู้ที่กลับใจสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหนึ่งในความภาคภูมิใจเมื่อครั้งที่ดิฉันเป็นรัฐบาลคือการได้เดินทางไปยังค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเปิดเป็นสถานที่อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดและได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็บอกดิฉันว่า
การที่ลูกของคุณแม่ได้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับการฝึกอาชีพจนกลายเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วนั้นทำให้รู้สึกเหมือนได้ลูกคนใหม่เข้ามาจุนเจือชีวิตของแม่ในบ้านปลายได้ค่ะสำหรับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางดิฉันขอสนับสนุนให้ประเทศไทยเพิ่มความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดสารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ผู้ค้ายาเสพติดทุกชนิดจะต้องได้รับการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเรามาร่วมกันค่ะเพื่อให้ลูกหลานของเราพ้นจากยาเสพติดเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญของชาติต่อไปนะคะก็เป็นการ just say no นะคะ no อะไรประมาณนี้นะคะแหมเออนะคะ no นะคะก็เป็นภาพสำคัญที่เราได้เห็นกันนะคะสำหรับเรื่องยาเสพติดนะคะคงจะเป็นนัยยะบางประการแล้วค่ะที่ทำให้เราได้เห็นว่าเออเนาะใครๆเขาว่าไม่ดีกันทั้งนั้นแหละแต่มีใครบางคนบอกจะเอาไปอยู่กับอยู่นอกบัญชีใช่ไหมแล้วบอกว่าอะไรนะถ้าเราปราบมันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เออถ้าเกิดดิฉันเกลียดใครดิฉันไม่สามารถจะแสดงหรือกำจัดคนเหล่านี้ได้ดิฉันต้องอยู่กับเขาให้ได้ใช่ไหมคะแปลกดีนะประเทศไทยแต่ยาเสพติดมันอยู่กับมันไม่ได้สิคะมันจะไปอยู่กับมันยังไงนะเอาไปดูประเด็นนี้กันต่อเลยละกันค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตพาไปถึงเรื่องของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาหน่อยละกันนะคะเมื่อวันนี้เรียกว่ากระแสในโลกโซเชียลกระจายบอกว่าสรยุทธ์สุทัศนจินดาขอโทษทีค่ะสรยุทธ์สุทัศนจินดาบอกว่าโดนคนลอบฆ่าแบบเสียชีวิตกลางรีสอร์ทหรูกลางเขาดับ10ศพเอ้ยดับ3ศพเลยเขาว่าอย่างนั้นตกใจว่าเฮ้ยคุณสรยุทธ์เขาไม่ได้อ่านข่าวหน้าจอเขาตายแล้วหรอปรากฏว่าคุณสรยุทธ์เองนะคะก็ออกมาเปิดเผยผ่านพื้นที่ส่วนตัวละค่ะบอกว่ายืนยันว่าตัวเองนั้นสบายดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะหลังเว็บปลอมปล่อยข่าวลือสะพัดทั่วเน็ตเลยเออไปดูกันสำหรับคุณสรยุทธ์ในละกันนะคะแหมเนี่ยเขายังอยู่นะจ๊ะสะเทือนวงการสะเทือนเรื่องล้านหาว่าสรยุทธ์ตายบอกว่าโดนถล่มว่าอย่างนั้นพาดหัวข่าวอย่างนี้เลยบอสสะเทือนวงการข่าว CEO ไร่ส้มสมสรยุทธ์สุทัศนจินดาโดนถล่มบ้านหรูกลางเขาดับ3ศพเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงบ้าหรือเปล่าปรากฏว่าตกอกตกใจกันทั่วกันเนี่ยนะคะข่าวลือก็แพร่กระจายเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะเว็บไซต์ปลอมนะคะก็มีการบอกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยโดนอาวุธปืน9มม.ยิงถล่ม5นัดที่บ้านสวนแถวเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแหล่งข่าวจากบริษัทเลขส้มก็เปิดเผยบอกว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริงนายสรยุทธ์ยังปกติดีและคนใกล้ชิดยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนปกติดีค่ะนะคะทีนี้คนใกล้ชิดบอกแล้วยังไม่พอทีนี้ก็ไปดูภาพของคุณสรยุทธ์โพสต์ในนะคะ Instagram กันว่านี่แหมคุณสรยุทธ์ก็โพสต์ใหม่สรยุทธ์9111เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่ามีการโพสต์ภาพคู่กับคุณดาชดาพรรัตนากรอดีตนางเอกชื่อดังซึ่งปัจจุบันก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครภายใต้ภาพดังกล่าวก็มีแฟนข่าวจำนวนมากมีการถามไถ่ถึงข่าวลือแล้วก็แสดงความโล่งใจให้เห็นว่า Instagram ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็วอนขอให้สรยุทธ์นั้นออกมารายงานตัวเพื่อที่จะได้หมดห่วงแล้วก็บางส่วนก็อวยพรขอให้พระคุ้มครองพิธีกรข่าวชื่อดังแล้วก็สาบแช่งคนที่ปล่อยข่าวลือด้วยแสดงคนที่อิจฉาเนาะนี่ค่ะ Instagram ของคุณสรยุทธ์นะคะแล้วก็ที่อยู่ใกล้นะคุณดานะคะชดาพรรัตนากรค่ะนี่ดูเรื่อยๆเลยนะคะเป็นภาพแม่ข่าวอะไรเหรอคะถูกใจกันบ้างนะคะนี่เลยแม่ออกมาพูดข่าวลือกันสักขนาดนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคุณสรยุทธ์นะคะก็มีการนี่เลยวิดีโอคอลกับลูกตบยางหญิงไทยนะคะเนี่ยค่ะล่าสุดคุณสรยุทธ์เองนะคะก็มีการโพสต์ภาพมีเห็นไหมคะจอเล็กๆเลยก็มีการทำวิดีโอคอลค่ะกับนักตบยางสาวทีมชาติไทยซึ่งกำลังสู้ศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2016รอบแรกนะคะสัปดาห์ที่3ที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมกับข้อความบอกว่าขอบใจนักสาวๆที่เป็นห่วงทักทายมาจากญี่ปุ่นไว้กลับมาเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะนี่ก็เป็นภาพวิดีโอคอลกับสาวๆนะคะนักตบทีมชาติของประเทศไทยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นการโพสต์ทาง Instagram นะคะแต่คนก็บอกว่าดีใจ
ที่ปลอดภัยนะคะคุณลุงโอเคนะคะตกใจหมดเลยค่ะนะคะข่าวอะไรบอกอีกทีเพิ่งเข้ามานะคะหลายคนก็ไม่รู้เรื่องก็เหมือนเดิมแล้วค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ของคนที่ปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลอมเว็บไซต์ทั้งข่าวไทยรัฐข่าวสดมติชนสารพัดไม่รู้คนพวกนี้ป่วยจิตกันหรืออย่างไรนะคะแหมเป็นการโพสต์ความแบบเขาเรียกว่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องแก้ไขอย่างเร็วด่วนแล้วทำยังไงจะปรับปรามหรือจัดการคนเหล่านี้ได้นะคะไปดูต่อยประเด็นหนึ่งคุณจตุพรพรหมพันธ์หน่อยละกันค่ะนะคะไปพูดถึงเรื่องของกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้มาตรา44จัดการเรื่องเรียนฟรี15ปีคุณจตุพรบอกว่าแหมเท่ากับยอมรับว่ามาตรา54ของนายมีชัยเนี่ยมีปัญหาใช่หรือเปล่าแล้วก็พูดถึงเรื่องจุดยืนของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูประเด็นนี้กันเนาะอ่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะก็มีการพูดถึง Facebook Live นะคะเมื่อตอนช่วงบ่าย 2:30 บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ใช้มาตรา44ประกาศคำสั่งคสช.ให้มีการเรียนฟรี15ปีเท่ากับว่าเป็นการยอมรับถึงปัญหามาตรา54ของร่างฉบับนายมีชัยว่าที่ถ้าเกิดร่างฉบับนี้ผ่านมีการประกาศก็ให้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะอึดยึดเอารัฐธรรมนูญหรือคำสั่งตามมาตรา44เพราะทันทีที่รัฐธรรมนูญนั้นประกาศใช้ก็ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นความบกพร่องที่ตนเห็นต่างในการออกคำสั่งคสช.ออกมาทับเสมือนเดินถอยหลังตนไม่ถือว่านี่คือการปฏิรูปแต่เป็นการย่ำอยู่กับที่ถ้าการปฏิรูปเกิดขึ้นจริงประชาชนต้องได้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาหรือมากกว่านั้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คุณจตุพรบอกว่าท่านเนี่ยขอท้านายสุเทพเทือกสุบรรณให้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญกับตนเป็นรายมาตราเลยผ่าน Facebook Live นะคะหรือจะเจอกัน2คนโดยมีกรรมการจับเวลาในการอภิปรายก็ได้ขอฝากคำถามไปยังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยบอกว่าเมื่อนายสุเทพเนี่ยประกาศรับร่างแล้วขณะนี้สมาชิกกปปส.ก็ยังไม่ได้ลาออกจากพรรคตามนายสุเทพก็แสดงจุดยืนไปทางนายสุเทพจึงอยากถามจุดยืนของนายอภิสิทธิ์ว่าจะรับหรือไม่รับขอให้ใช้ความกล้าหาญเหมือนที่นายสุเทพประกาศว่ารับร่างฉบับนี้ส่วนตนก็กล้าแสดงออกเพราะพร้อมที่จะไม่รับร่างฉบับนี้เช่นกันเออสิเขาเรียกว่าสู้กันอย่างเมามันนะคะไปกันชัดๆไปเลยละกันนายสุเทพบอกตัวเองจะรับนะคะชัดเจนบอกว่าจะไปลงประชามติผมจะไปรับคุณจตุพรก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นขอจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์หน่อยละกันว่าสรุปแล้วประชาธิปัตย์จะตอบว่ารักรับหรือว่าจะกักคือจะเป็นตาอยู่หรือจะเป็นอะไรนะคะรอกระแสก่อนหรือยังไงก็เลยยังไม่ตอบซึ่งทางด้านคุณจตุพรเองก็สอบถามไปตรงๆแล้วค่ะว่าเอ๊ะวันนี้จะว่ายังไงต่อคุณจะเดินสายทางไหนกันต่อนะคะทีนี้ก็นี่คือสิ่งที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ถามไปยังพลเอกประยุทธ์เรื่องของมาตรา64ในร่างของอาจารย์มีชัยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าถึงออกคำสั่งที่44ออกมานะคะส่วนคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หมดเหมือนกันก็คือมา Facebook Live เช่นเดียวกันนะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็บอกว่าขอไทยเอาประชามติอังกฤษเป็นตัวอย่างเผยเตรียมพร้อมที่จะจัดรายการพิเศษร่างรัฐธรรมนูญมีชัยประเทศไทยเดินหน้าหรือถอยยาวออกอากาศ13ครั้งช่องพีซทีวีดีเดย์1กรกฎาคมนี้นะคะต้อนรับพี่ปูจากฝรั่งเศสด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีน้องปอยสวยๆทุกวันเลยสู้ๆนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ปูแล้วก็คุณทองสาวสัทธานุบอกว่าสวัสดีครับขอให้คนไทยที่รักประชาธิปไตยจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆตลอดไปนะคะแล้วก็คุณสุนันทาบอกว่าน้องปอยสวัสดีเจ้านะคะแล้วก็คุณกิติศักดิ์นะคะบอกว่าสวยจังขอบพระคุณมากๆค่ะเอาเดี๋ยวแม่ต่อเรื่องของข่าวสารแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่เลียงทักทายกันเนาะหลายคนมากันแบบมาเป็นแบบวันนี้ก็ถือว่าคนดูมากเป็นพิเศษเหมือนกันอีกวันนึงนะคะคนเริ่มนิยมเข้ามาจัดรายการทาง Facebook Live กันแล้วก็เลือกชมกันได้ตามสะดวกเลยนะคะคุณดังๆบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับแล้วก็คุณหัวใจดวงน้อยจะสู้เพื่อเธอน้องไกด์บอกพี่ปอยยังเก่งเหมือนเดิมครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปดูสำหรับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือกันหน่อยละกันอ้าวพี่รามมาแล้วนะคะจากกาตาร์สวัสดีค่ะในการเข้ามาติดตามกันเนาะคุณอนิรัตด้วยนะคะก็ทักทายกันมาค่ะไปดูต่อคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยบอกว่าการมองกระบวนการผลการลงคะแนนแล้วก็ผลสืบเนื่องจากการลงประชามติที่อังกฤษแล้วเนี่ยก็ยิ่งเศร้าใจแล้วก็สิ้นหวังกับการลงประชามติร่างของประเทศไทยเพราะประชามติของอังกฤษเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
แล้วก็เปิดกว้างให้เสรีภาพประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแสดงออกรณรงค์อย่างเสรีขณะที่การลงประชามติของไทยกำลังถูกจารึกให้เป็นประชามติที่มีการละเมิดสิทธิ์ติดอันดับโลกการปิดกั้นเสรีภาพของทั้งฝ่ายรับแล้วก็ไม่รับการบังคับประชาชนที่เป็นครูคอควายให้คิดและพูดตามธงของกรรมการร่างเท่านั้นทั้งที่เป็นจำนวนมากคิดต่างหรือไล่จับกลุ่มดำเนินคดีนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องการมีส่วนร่วมคือข้อพิสูจน์เรื่องนี้นะคะส่วนทางด้านของคุณอวุธก็บอกว่าแม้กระทั่งการจัดการเรื่องของเวทีออกทีวีเรื่องสาระรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณอวุธมีการทักท้วงถึง13ครั้งมีแต่คนบนเรือแป๊ะกปปส.และฝ่ายเห็นด้วยเท่านั้นแหละกกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบก็เพิกเฉยไม่สำนึกถึงบทบาทกรรมการที่ต้องรักษาความเป็นกลางเมื่อเอากันแบบนี้ผมก็เตรียมนำเสนอรายการพิเศษชื่อร่างรัฐธรรมนูญมีชัยประเทศไทยเดินหน้าหรือถอยยาวออกอากาศ13ครั้งครั้งละ30นาทีเท่ากับกกต.เลยทางสถานีพิชทีวีในช่วงเวลา 18:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาออกอากาศรายการเข้าใจตรงกันนะของผมอยู่แล้วโดยกกต.เริ่ม27มิถุนายนผมจะถือฤกษ์ดี1กรกฎาคมออกอากาศตอนแรกเนื้อหาสาระจะพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนไม่เชิญชวนลงคะแนนทางใดทางหนึ่งแล้วก็ไม่อยากขายตามกรอบของกฎหมายโดยจะเชิญวิทยากรทั้งนักวิชาการนักเคลื่อนไหวนักการเมืองนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้เข้าใจเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นมาร่วมรายการคุณนรุณบอกว่าจะเป็นผู้ดำเนินรายการเองส่วนรายชื่อวิทยากรแต่ละวันจนครบ13ครั้งนั้นจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่30มิถุนายนรับรองว่าจะประกบคู่มวยให้ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ตอนคิงและขอท้าพิสูจน์ว่าเรตติ้งของช่องที่เป็นอิสระกับทุกช่องที่ถูกบังคับออกอากาศอย่างไหนจะสูงกว่ากันนะคะอ๋อมีขอโทษทีค่ะเมื่อกี้พอพูดชื่อผิดนิดนึงไม่แพ้ดอนทีหมายความคู่มวยที่โด่งดังสมัยก่อนเดี๋ยวดอนทีคือมันจะดังมากคือการจัดคู่มวยเรียกว่าจัดเทียบชั้นแบบมันจริงๆนะคะคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าจะประกบคู่มวยให้ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้การจัดแบบเนี่ยคู่ดอนคิงเลยแล้วก็ท้าพิสูจน์เรื่องของเรตติ้งนะคะว่าช่องที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับกกต.เนี่ยไม่ถูกบังคับให้ออกอากาศเนี่ยอย่างไหนจะสูงกว่ากันสำหรับการแสดงออกของนายสุเทพนั้นนะคะคุณณัฐวุฒิบอกว่าตนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นอย่าไปปิดกั้นเมื่อนายสุเทพทำได้คนอื่นก็ย่อมทำได้เป็นการพิสูจน์สำนวนไทยที่บอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแล้วถ้าเกิดทำตามกำนันใครจะฟัดเอาหรือไม่ทั้งเนี้ยส่วนตัวเนี่ยก็เตรียมที่จะทำรายการผ่านทาง Facebook เช่นกันนะคะแล้วก็บอกว่าแต่จะสร้างการมีส่วนร่วมแบบปุจฉาวิสัชนาคือเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยฝากคำถามได้ทางแฟนเพจณัฐวุฒิใส่เกลือถามมาแบบไหนตอบไปแบบนั้นถามเพลงตอบเพลงกลอนตอบกลอนแรปตอบแรปนะคะเป็นต้นแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญต้องพูดกันได้ทุกช่องทางทุกลีลาแล้วก็ทุกวิธีการนะคะคุณณัฐวุฒิบอกอย่างนั้นแหมก็รอดูสำหรับการจัดรายการของคุณณัฐวุฒินะ2พาร์ททีเดียวก็จะเป็น 18:30 นาทีนะคะผ่านทางช่วงเวลาเดิมของคุณณัฐวุฒิในรายการเข้าใจตรงกันนะก็เปลี่ยนเป็นนี่แหละค่ะรายการจะถามว่าเดินหน้าหรือถอยยาวนะคะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นแฟนคลับก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะส่วน Facebook Live นั้นคงจะไปดูว่าคุณณัฐวุฒินั้นจะจัดรายการในช่วงเวลาเท่าไหร่นะคะก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะสำหรับแฟนคลับคุณณัฐวุฒิก็ติดตามแล้วกันนะคะตอนรับพี่เอลใจดีจากแม่แตงเชียงใหม่นะคะบอกว่ามาแล้วจ้าน้องปอยตอนนี้ไม่ค่อยว่างวันนี้เสร็จแล้วเลยต้องมารออยู่หน้าจอนะคะน้องปอยแล้วก็แกนนำหมายความว่าแกนนำ18คนจะโดนติดคุกหรือเปล่าใช่ไหมคะคือต้องรอดูว่าวันเนี้ยขั้นตอนคือเมื่อมีการกล่าวหาบรรดาแกนนำทั้ง19คนนะคะในตอนที่ไปเปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันจะมีคนไปร้องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าดังนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีคดีกันอยู่แล้วเรื่องของการห้ามปลุกระดมข่มขู่อะไรประมาณนี้ทีนี้ต้องไปดูว่าพอคนร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรดาแกนนำเหล่านั้นมันไปเข้าข่ายตรงนั้นหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาด้วยในการที่จะพิจารณาตรงนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดา19แกนนำด้วยเนาะมีหลายคนที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันสำหรับคดีใหญ่ๆนะคะอ่ะคุณเกษรินบอกว่าเป็นกำลังใจสู้ๆนะคะแล้วก็คุณทองสาวสันธานุบอกว่าขอให้คนหัวใจรักประชาธิปไตยจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับแล้วก็พี่เล็กจากเดนมาร์กบอกว่าสุเทพเชียร์เฮียเหมือนว่าอ๋อเชียร์ใช่ไหมคะเฉลียเชียร์เหมือนว่ารัฐธรรมนูญขนาดมีของเตงคนเดียวไปเลยนะคะเหมือนเขาเชียร์ว่า
เหมือนความสำเร็จของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากกปปส.อะไรประมาณนั้นต้องปฏิรูปต้องอะไรว่าไปนะคะพี่มาริกาว่าพี่ดูช่องประชาธิปไตยตลอดตั้งแต่ดิสเทชันแล้วจ้ะไม่เคยดูช่องไหนเลยขอบพระคุณพี่มาริกามากๆเลยเนาะป้าติ๋มจากสน.ทองหล่อมาแล้วจ้านะคะคุณเรืองชัยมาแล้วบอกว่าวันนี้เสื้อสวยมากๆเลยแล้วก็คุณยูยูจากเกาหลีใต้บอกเป็นกำลังใจเหมือนเดิมสู้ๆเหมือนเดิมนะคะคุณบีมาแล้วนะคะทยอยกันมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวปล่อยพาไปเบรกดูเพลงนี้กันหน่อยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวให้กลับมาฟังเนื้อหาสาระกันI'm out.
พลงนี้เป็นคำถามคำตอบของคนสองวัยนะคะก็แน่นอนเราเห็นเป็นพ่อใหญ่อดิศรเพียงเกตนะคะซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรี4สมัยก็คือเป็นหลายกระทรวงทั้ง4กระทรวงเนี่ยนะท่านก็เป็นนั่นแหละตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะคะท่านสสทองปักนะคะซึ่งท่านอดิศรเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาในช่วงสมัยที่จะต้องเข้าป่าต้องไปอยู่ในกลุ่มของนักศึกษาเพราะนั่นเองก็เป็นนักศึกษาของธรรมศาสตร์นะคะอยู่ในช่วงของ14ตุลาก็มีเรื่องราวที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังคุณวัชนะเกิดดีก็เป็นคนถามนะคะว่าเอ๊ะฉบับนี้มันเป็นยังไงร่างอันนี้มันไม่ดีหรอฉบับนี้มันไม่ดียังไงก็ท่านก็เอาประสบการณ์ในเป็นเรื่องของความรู้ทางการเมืองนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันก็ไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงลบแต่อย่างใดแต่เป็นการถามตอบนะคะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเองก็ต้องพิจารณาเองแต่ทีนี้มาดูประเด็นของนายสุเทพทศบันกันหน่อยละกันวันนี้ค่ะนอกจากวันแรกใน24มิถุนายนมาชมยันเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นคุณสุเทพชมกระทั่งคำปารภค่ะคือคำปารภเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของอันเกิดเดี๋ยวพอจะเอาให้ดูกันละกันนะคะหลายคนไม่รู้จักคำปารภเนาะคุณสุเทพในชมกระทั่งคำปารภนะคะอยู่ใกล้ๆกองหนังสือเนี่ยค่ะมันคือชีวิตและจิตใจของปอยเองนะคะคำปารภเนี่ยคือมันแปลกตรงที่ว่าเราในโดยปกติเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นร่างรัฐธรรมนูญคนส่วนใหญ่ก็จะต้องไปดูในเนื้อหาเลยแต่เรื่องคำปารภเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเห็นไหมคะเขาจะเขียนว่าคำปารภแบบนี้มาดูหน้าปกก่อนหน้าปกฉบับนี้นะคะก็คือร่างรัฐธรรมนูญเนาะใครไม่รู้จะเห็นเป็นตัวหนังสือเป็นหรือเปล่าเพราะปล่อยกลับกล้องเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะคะเป็นการเขียนออกมาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีตัวหนังสือเขียนวงๆหน่อยละกันนะคะเป็นร่างฉบับที่นี่แหละที่เอาไปให้ทุกคนได้มีได้ศึกษาแล้วก็จะไปสู่การลงประชามติก็คือฉบับนี้คำปารภมันจะเขียนอยู่อย่างนี้ก็คืออยู่หน้าแรกเลยปอยเนี่ยรู้จักเรื่องราวของรัฐธรรมนูญดีมากๆเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าท่านเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดของปอยท่านหนึ่งเหมือนกันคือท่านประยุทธ์สิริพานิชค่ะเป็นเรื่องราวทางกฎหมายที่ท่านเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคเก่าๆมาโดยตลอดเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องกฎหมายเนี่ยแบบคุยกับท่านแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็ท่านให้ความคิดได้แนวคิดของปอยได้มากๆเลยทีเดียวนะคะนี่คือหน้าหนึ่งคำปารภเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือคำปารภค่ะคำปารภส่วนใหญ่ก็จะเขียนที่มาที่ไปล่ะค่ะเริ่มต้นจริงๆเห็นไหมคะอยู่กับหน้าสารบัญนะคะคือคำปารภคำปารภมีอยู่ทั้งหมด2หน้าเองขออภัยค่ะ2หน้าครึ่งนะคะมีอยู่2หน้าครึ่งก็จะเล่าถึงเรื่องของนี่แหละค่ะว่าที่มาที่ไปนับตั้งแต่รัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาก็พูดถึงเรื่องของบอกว่าเนี่ยแม้ได้มีการยกเลิกแก้ไขประกาศใช้ต่างๆนานาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อชนคือแบบว่าเขียนแบบกระทั่งเรางงว่านี่คือคำปารภเหรอน้องพลอยเอาหัวลงใช่ไหมคะต้องกลับด้านนะคะพี่แต่เอาตัวอย่างให้ดูเลยละกันคือคำปารภพวกนี้จริงๆแล้วโดยปกติก็จะมีการเขียนแบบที่มาที่ไปเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาฉบับอื่นมาให้ดูหน่อยละกันนะคะคำปารภส่วนใหญ่ก็จะเขียนที่มาที่ไปว่าเนี่ยร่างฉบับนี้มีอะไรยังไงแต่ทีนี้ไปเขียนโอ้โหบ้านเมืองมีปัญหาถึงขั้นต้องป้องกันแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาบังคับใช้กฎหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะบอกว่ามีอาจจะนำกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤตที่มีรูปแบบแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผลแบบคือไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในคำปารภแบบนี้ค่ะมีบทความเหมือนกันนะคะท่านประยุทธ์สิริพานิชเนี่ยท่านเคยเขียนมาให้ปอยเนี่ยบอกว่าท่านอธิบายตั้งแต่คำปารภเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปล่อยมันให้ฟังกันละกันเพราะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวแต่ในสุเทพทศบันชมฮะชมว่าร่างฉบับนี้ดีกระทะดีตั้งแต่คำปารภลงมาเลยแล้วบอกโอ้เป็นแนวดำริของกบพศว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ในส่วนนี้ที่น่าสนใจคือเดี๋ยวปล่อยพาไปดูวันนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรในสุเทพพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งไปอยู่ในร่างของอาจารย์มีชัยเนี่ยนะคะ
ขาจัดรายการ Facebook Live วันนี้นะคะก็เป็นประเด็นสุเทพชมร่างมีชัยปฏิรูปการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำจริงหรือเปล่าคะบ่าย 2:00 นตรงนะคะวันนี้ในสุเทพซื่อสุบรรณก็เผยแพร่ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่านทางแฟนเพจนะคะบอกว่าร่างฉบับนี้ตอบสนองความต้องการของมวลมหาประชาชนในการปฏิรูปเรื่องการศึกษาเป็นการแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดความที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นในสังคมตามมาอีกมากอย่างมาตรา54ระบุชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวตรงกับใจของมวลมหาประชาชนโดยระบุให้รัฐมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงจบมัธยมโดยสมบูรณ์คืออะไรฮะและอย่างน้อยต้องจัดการให้เด็กไทยได้เรียนฟรี12ปีโดยส่วนที่ตนชอบที่สุดจะต้องกล่าวถึงก็คือรัฐต้องดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจปูพื้นฐานเติบโตทางสติปัญญาก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาหลังจากนั้นต้องจัดให้เด็กไทยทุกคนได้เรียนอนุบาลส่วนนี้เองเขาบอกว่าเป็นการจัดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมผมเองเกิดในชนบทเป็นกำนันจากบ้านนอกผมเกิดจากความเป็นอยู่แบบชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสได้เจอโรงเรียนอนุบาลดีๆบางแห่งมีค่าเรียนแพงมากกว่ามหาวิทยาลัยโดยลูกชาวไร่ชาวนาไม่มีปัญญาส่งเรียนก็เลยบอกว่าหลังจากเรียนฟรี12ปีแล้วเนี่ยร่างยังกำหนดว่ารัฐต้องจัดการให้เด็กไปเรียนตามความถนัดของตนรัฐก็เลยมีการตั้งกองทุนเพื่อให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดการศึกษาแต่ไม่ได้เขียนเฉยๆนะหากแต่บัญญัติให้เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนแล้วมันไม่เหลื่อมล้ำตรงไหนครับคนจนกับคนรวยคนจนก็มีการจัดทุนให้มันไม่เหลื่อมล้ำตรงไหนฮะแต่ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่อ่านดูเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงที่ภายใต้มาตรา10ของพรบว่าด้วยการเสียงประชามติซึ่งมาตรา10เขากำหนดไว้ให้กรรมการร่างกับสนช.ซึ่งดูแลเรื่องของตัวร่างใหญ่กับตัวคำถามพ่วงที่บอกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐนะคะหรือเนี่ยแหละตามที่บรรดากรรมการร่างหรือสนช.ร้องขอมาเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะคะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยจะออกไปช่วยเหลือกรรมการร่างหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นให้ถือว่าการออกไปช่วยเหลือไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานจูงใจให้แบบมาเห็นด้วยในการที่จะมารับร่างรัฐธรรมนูญเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ตามที่กรรมการร่างและสนช.ขอร้องมาแต่คุณสุเทพเนี่ยเขาขอร้องหรือเปล่าฮะเขาขอร้องให้มาจัดรายการหรือเปล่าแต่ออกมาพูดแบบหูยบอกว่าร่างนี้เนื้อหาดีมากแล้วผมก็จะไปรับความหมายแบบนี้บอกว่าตัวเองจะแสดงความเห็นส่วนตัวไม่ได้หรอกค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็พูดได้สิคะว่าโอ้โหที่มาที่ไปกรรมการร่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเนี่ยมันไม่ดีเราก็เลยไม่รับได้ไหมคะเป็นคำถามนะคะทีนี้ประเด็นนี้แหละที่มันจะเป็นประเด็นสอดรับทางสังคมเหมือนกันว่าเออนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวสุเทพจัดใช่ไหมจัตุพรก็จัดเหมือนกันอ่ะนี่เลยณัฐวุฒิจัดทุกคนจัดคือหมายความว่าทุกคนก็จะออกมาจัดรายการกันแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเผชิญหน้ากันเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนเพราะจัดรายการคนเดียวทีมงานก็ไม่มีโดยเฉพาะปอยเองเนี่ยปอยเองไม่ต้องมาตั้งข้อหาเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นแกนนำและไม่ได้เป็นแกนนอนเหมือนที่พูดกันทุกวันเราเป็นเพียง2แกนเท่านั้นเองคือ1เป็นแกนนั่งคือนั่งจัดรายการทุกวัน2เป็นแกนมะม่วงนะคะเวลาสับมะม่วงแล้วเวลากินแกนมันอร่อยดีเท่านั้นเองใครอยากจะเป็นแกนสับปะรดหรือเป็นแกนอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามมุมคิดของแต่ละคนเพราะว่าคือเขาไม่ได้เป็นใครคือจะบอกว่าเสือใส่รองเท้าอยากจะมาในเวลานี้เพราะว่าดูแล้วว่าคะแนนมันจะเพียงพร้ําหรือเปล่าถึงออกมาในเวลานี้เพราะวันนี้ต้องรณรงค์กันแบบนี้นะคะว่า1กรรมการร่างบอกชัดเจนว่าคะแนนที่จะถูกนับจะนับเฉพาะโหวต yes กับโหวต no เท่านั้นใครที่เห็นต่างจากนี้ไปถือเป็นบัตรเสียนะคะไม่นํามาคํานวณเลยเช่น1จะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งสำหรับกรรมการร่างว่าเพราะก่อนหน้านี้พอเคยสัมภาษณ์กรรมการร่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าจะต้องตอบทั้งสองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการจะรับหรือไม่รับร่างของนายมีชัยประเด็นที่สองคือคุณเห็นด้วยไหมที่จะให้สวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยมีส่วนในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยตามบทเฉพาะการ5ปีเนี่ยคุณเห็นด้วยไหม
ถ้าคุณจะเลือกบอกว่าจะไปตอบฉบับของนายมิชัยฉบับเดียวไม่ได้นะคะกรรมการร่างบอกว่าถ้าไม่ตอบทั้ง2ข้อถือเป็นบัตรเสียถือเป็นบัตรเสียค่ะทีนี้ถ้าเป็นบัตรเสียปุ๊บทำยังไงต่อมีอยู่2อย่างที่เขาจะรับก็คือจะถือมานับคะแนนก็คือโหวต yes คือเห็นด้วยกับโหวต no คือไม่เห็นด้วยส่วนใครที่บอกว่าจะไปทำเป็น no vote คือไปเซ็นชื่อว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ประสงค์ที่จะแสดงความเห็นทั้ง2ข้อเลยส่งกระดาษเปล่าไปถือว่าเป็นบัตรเสียกรรมการร่างบอกว่าไม่นำคะแนนตรงนี้มานับเป็น yes หรือ no เพราะไม่มีการแสดงความเห็นอยู่ในช่องดังกล่าวดังนั้นวันนี้ใครจะไป no vote ที่เราบอกว่าเราเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะว่าจะคิดอย่างไรแต่ต้องรู้กันก่อนว่าใครที่จะไป no vote นั้นคะแนนในการออกไปเลือกคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนำมาคำนวณรวมว่าออกไปแล้วเนี่ยคะแนนที่คุณทำหรือไม่แสดงความคิดเห็นลงไปมันกลายเป็นบัตรเสียทันทีคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะนำไปคำนวณมีอยู่2บัตรเท่านั้นคือบัตรที่เห็นด้วยกับบัตรที่ไม่เห็นด้วยส่วนจะเห็นด้วยทั้ง2หรือจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้ง2ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะพิจารณาบางคนอาจจะบอกว่ารับร่างไม่รับคำถามพ่วงก็แล้วแต่พิจารณาแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปโนโหวตเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มของบัตรเสียส่วนโหวตโนกับโหวตเยสเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณในการมาพิจารณาว่าคะแนนของฝ่ายไหนคือฝ่ายที่จะชนะนะคะนี่ก็บอกกับท่านผู้ชมก่อนละกันบางคนไม่รู้นะคะก็ต้องบอกกันแบบชัดๆตรงนี้ละค่ะนะคะไปดูส่วนของคุณจตุรนต์ฉายแสงกันหน่อยละกันค่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงก็มีการแสดงความเห็นเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าแหมเตือนจับคนเห็นต่างเยี่ยงอาชญากรร้ายระวังมีการปลุกกระแสไม่รับร่างเพิ่มขึ้นมานะอ่ะไปดูมุมคิดคุณจตุรนต์กันแล้วกันค่ะอ่ะเห็นหน้าค่าตาคุณจตุรนต์แล้วค่อยดูดีหน่อยนะคะไปดูกันก็คุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะมีการกล่าวถึงการทำประชามติที่สหราชอาณาจักรในการทำออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU จะเห็นความแตกต่างจากการลงประชามติของประเทศไทยอย่างฟ้ากับดินของอังกฤษเนี่ยเปิดให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นได้อย่างเสรีเป็นการตัดสินใจของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนและไม่ว่าจะออกผลมาเป็นอย่างไรประชาชนของเขาก็ร่วมกันรับสภาพที่จะเกิดขึ้นและการที่อังกฤษตัดสินใจออกจาก EU เป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในโลกนี้สามารถผันผวนได้ตลอดเวลาดังนั้นแนวคิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงไม่สอดคล้องกับสภาพการของโลกที่กำลังผันผวนจะทำให้ประเทศไทยต้องพบกับวิกฤตร้ายแรงที่ไม่สามารถพลิกแปลงหรือยืดหยุ่นรับกับสถานการณ์ได้ขณะนี้ผู้มีอำนาจทั้งหลายได้สมคบกันที่จะทำให้ผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเชื่อมโยงกับคสช.มีอำนาจกำหนดความเป็นไปของประเทศไปยาวนานโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหรือความถูกต้องชอบธรรมใดๆขณะนี้ทางฝ่ายผู้มีอำนาจได้ใช้กลไกทุกอย่างรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะใช้นำให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญโดยได้ข้อมูลทางเดียวขณะที่ฝ่ายเห็นต่างไม่สามารถทำอะไรได้เลยมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างมากมีการใช้เวทีของรัฐที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญรัฐบาลชี้นำประชาชนผ่านสื่อต่างๆทั่วไปได้ทั่วประเทศขณะที่นักศึกษาเนี่ยไปแจกใบปลิวให้คนได้ไม่กี่สิบคนจับกลุ่มเหมือนเป็นอาชญากรร้ายแรงค่ะนี่ผู้คิดของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะบอกว่าโอ้โหรัฐทำได้อย่างเต็มที่เลยแต่นักศึกษาไปแจกเหมือนกับเป็นอาชญากรเลยคุณจตุรนต์บอกว่าการกระทำของนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ต้องการเผยแพร่ความคิดเห็นต่างไม่ผิดพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ถูกจัดการด้วยอาศัยคำสั่งของคสช.ซึ่งก็สามารถใช้ตามอำเภอใจซึ่งทุกคนเหล่านั้นไม่ได้ทำความผิดกฎหมายเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกกต.ก็ไม่ได้ทักท้วงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการทำประชามติเลยซ้ำร้ายยังออกมาชี้แจงในทางข่มขู่ผู้เห็นต่างอีกฉะนั้นจึงเป็นการสมคบกันของทั้งผู้มีอำนาจทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การปกครองเผด็จการอันยาวนานแล้วก็การที่จะหยุดยั้งไม่ให้ประเทศถูกปกครองแบบเผด็จการแบบยาวนานนี้ก็มีช่องทางเดียวที่ทำให้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบในการทำประชามติการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านได้โดยไม่คำนึงถึงความไม่ถูกต้องชอบธรรม
ก็ยิ่งทำให้คนเห็นว่าไม่ควรให้ร่างฉบับนี้ผ่านกันมากขึ้นทุกวันเมื่อถามว่าในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ามาตรา61วรรค2นั้นขัดรัฐธรรมนูญแสดงความเห็นก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายแล้วก็ยังมีกฎหมายพิเศษเป็นกุรุษรวมถึงมาตรา44รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ในมาควบคุมนายจตุรนบอกว่าแสดงถึงความตั้งใจที่แท้จริงของผู้มีอำนาจที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักกฎหมายหรือความชอบธรรมแล้วก็ถ้ามันจะวุ่นวายหรือรุนแรงจริงก็เกิดจากผู้มีอำนาจซะเองกลายเป็นว่าการวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีอะไรมากเพราะคสช.สามารถใช้มาตรา44จับกุมได้อย่างง่ายเสมอโดยอ้างว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองทั้งที่ไม่ได้เป็นการมั่วสุมทางการเมืองเลยทั้งการไปเรียกร้องให้ตรวจสอบคอร์รัปชันหรือการไปแจกเอกสารเผยแพร่การเห็นต่างเรื่องของรัฐธรรมนูญกรณีนายสุเทพทึกสุบรรณนะคะจาก Facebook Live แสดงจุดยืนร่างรัฐธรรมนูญนั้นคุณจตุรนก็บอกว่าการที่คุณสุเทพออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายไม่มีการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการไม่ไปจับไม่ไปห้ามก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องปัญหามันอยู่ที่ว่ามีการใช้วิธีการอย่างป่าเถื่อนต่อผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญต่างหากแล้วก็ถ้าทำมากขึ้นจะทำให้คนเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมคนก็จะตั้งคำถามว่าถ้าร่างฉบับนี้ดีจริงคงไม่ใช้วิธีการป่าเถื่อนอย่างนี้และยิ่งจงใจจะปิดปากผู้เห็นต่างก็อาจจะทำให้คนไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้มากขึ้นประชามติก็อาจจะไม่ผ่านเนื่องจากคนเห็นว่ากระบวนการที่ทำอยู่มันไม่มีความยุติธรรมค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวที่คุณจตุรนฉายแสงแสดงความคิดเห็นมานะคะพี่เล็กเห็นด้วยกับการเป็นแกนนั่งนะคะบอกว่าปอยพูดถูกนะคะแล้วคุณเอกสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับน้องปอยวันนี้ป่วยเป็นหวัดแพ้อากาศครับนะคะขอให้หายไวๆนะคะคุณเอกสิทธิ์เนาะจะได้ดูรายการกันได้ยาวๆค่ะครูบากัปตันนะคะนมัสการค่ะนะคะครูบาบอกว่าเจริญพรคุณยมปอยวันนี้เข้าดูช้าไปหน่อยสวดมนต์พรุ่งนี้วันพระนะคะก็นมัสการหลวงพ่อด้วยนะคะขนาดมีเวลาเล็กๆน้อยๆก็ยังมีเสียสละเวลามาทักทายกันเนาะหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีหลวงพ่ออีกหลายรูปนะคะติดตามดูนะคะนมัสการทุกรูปเลยนะคะอ่ะไปดูต่ออีกประเด็นนึงค่ะวันนี้มีกลุ่มน้องๆ นักศึกษานะคะก็ไปเยี่ยมเยียนเพราะว่ามี7นักศึกษายังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคือยังไม่ยื่นประกันตัวเพราะว่าเขาฝากขังนัดนึงเนี่ยก็คือ12วันกลุ่มของน้องโรมเขาไม่เซ็นชื่อเลยค่ะเขาก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าไม่ประกันตัวก็7คนก็ถูกส่งฝากขังทันทีนะคะก็ถูกส่งมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็จะมีเพื่อนเพื่อนบรรดาญาติญาติพี่น้องนะคะไปให้กำลังใจกันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการอ่านจดหมายถึงเพื่อนส่งพลังใจไปให้หลังกำแพงสูงขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวมตัวการทำกิจกรรมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะไปดูนิดนึงนะคะนี่คือด้านหน้านะคะก็จะมีน้องๆเนาะน้องการ์ตูนค่ะนี่ค่ะก็จะมีสื่อมวลชนไปถ่ายสัมภาษณ์กันนะคะที่ด้านหน้าเรือนจำก็จะเป็นภาคของประชาชนภาคของเพื่อนๆน้องๆนะคะไปให้กำลังใจกันดีมีผู้สื่อข่าวมากมายก็มีเหมือนกันมีตำรวจนะคะมาดูพื้นที่นะคะพาไปดูกันนะคะปึ๊บ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 แล้วก็มีนี่ค่ะคลิปไปดูคลิปหน่อยละกันนะคะคลิปของภาคประชาชนเขาพูดอะไรกันบ้างประชาชนก็เดินทางมาให้กำลังใจกันไม่กลัวฝนกันเลยนะคะนะคะมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่ฝนตกวันนี้กรุงเทพฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะมีการโอ้โหเนี่ยค่ะต้องเชื่อเลยนะคะสำหรับศรัทธาของภาคประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดกันแบบนี้แล้วก็มาให้กำลังใจกันแบบนี้นะคะวันนี้ก็ช่วงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะก็มีกลุ่มบรรดาประชาชนละค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวมีหลายคนนะคะมีคุณปกรณ์หรือแมนอาริกุล
คุณจตุพัฒน์หรือน้องไผ่บุญพัทรรักษากลุ่มดาวดินเดินทางมาที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพตรงประตูใหญ่นะคะมีการจัดกิจกรรมอ่านจดหมายถึงเพื่อนส่งพลังใจไปหลังกำแพงสูงค่ะเพราะน้องไผ่เองก็เคยนะคะเคยถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ปอยจะพาไปดูกันก็เป็นภาพของประชาชนหลายคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธากันนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมภายในเรือนจำโดยขอความร่วมมือให้ไปจัดนอกรั้วกำแพงเรือนจำให้เหตุผลว่าเรือนจำเป็นสถานที่ราชการแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการด้วยกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็เลยยอมออกไปจัดกิจกรรมด้านนอกรั้วเรือนจำจากนั้นเวลา 18:30 น.พันตำรวจเอกสามารถพรหมชาติผู้กำกับสน.ประชาชื่นก็มาแจ้งให้ทราบว่าหากกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะจัดกิจกรรมพร้อมรับกับการดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นการชุมนุมเกิน5คนว่าอย่างนั้นพร้อมกับขอความร่วมมืออย่าใช้เครื่องเสียงในการอ่านแถลงการที่ด้านหน้าป้ายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนและนักศึกษาทุกคนก็เลยร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธานะคะกิจกรรมก็เลยดำเนินการต่อไปแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบมาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะนะคะแน่นอนก็มีหลายคนนะคะที่เดินทางมาเห็นไหมคะเซ็นเสื้อก็คนจะเห็นค่ะก็มีทางด้านของผู้กำกับสน.ประชาชื่นนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดมีการจัดกิจกรรมอะไรกันก็จะมีการดำเนินการในฐานะชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปทีนี้เวลาประมาณ20:00 น.เมื่อสักครู่นี้เองค่ะขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็มีการอ่านจดหมายถึงเพื่อน7 คนที่อยู่ภายในเรือนจำบอกว่าวันนี้วันที่26 มิถุนายนวันเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วโรมและอีก13 คนถูกจับกุมนำตัวไปขึ้นศาลทหารและถูกฝากขังตอนเที่ยงคืนวันนี้โรมเข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วช่วงปีกว่าที่ผ่านมานี้สถานการณ์ทำให้บทบาทของโรมกลายเป็นคนสาธารณะมากขึ้นคนจำนวนมากเห็นโรมในฐานะนักกิจกรรมนักศึกษาปริญญาโทหลายคนดูเหมือนมีความคาดหวังบางอย่างกับโรมคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองมองเป็นคนหัวรุนแรงหนักหน่อยก็ใช้คำด่าซ้ำซากประเภทรับเงินมาเสื้อแดงขี้ข้าทักษิณโรมที่เรารู้จักคือคนที่จริงจังหนักแน่นในหลักการพร้อมจะยืนยันในหลักการที่ถูกต้องบุคลิกตอนนี้ไม่เว้นแม้แต่คนใกล้ตัวอย่างแฟนจะเอาชนะเขาได้ก็ต้องใช้เหตุผลดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเขาได้และเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดที่จะกล่าวหาว่าเขาถูกจ้างมาจะกล่าวว่าโรมเป็นนักอุดมคติก็คงไม่ผิดเท่าไหร่เราเคยพูดไว้เมื่อครั้งที่โรมถูกฝากขังปีที่แล้วว่าเรากับโรมเคยคุยกันหลายครั้งว่าสิ่งที่โรมเชื่อและทำมันคุ้มค่าหรือเปล่าถึงตอนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่แต่เราก็เชื่อด้วยว่าหากสำเร็จประเทศและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราคาดหวังจริงมันน่าจะเป็นสังคมที่ดีกว่าในช่วง 2-3 ปีนี้แน่เราและโรมด้วยคงจะไม่อวดอ้างว่าการเข้าคุกคือการเสียสละเพียงแต่เรายังหวังว่าการซ้ำรอยปีที่แล้วจะทำให้คนรับรู้และเรียนรู้ถึงความอยุติธรรมมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้จะในระยะยาวก็ตามเรากับโรมวางแผนในอนาคตใกล้ๆไว้ว่าอีกไม่เกิน2ปีจะหาทุนไปเรียนนอกกันเราอยากไปเรียนที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียส่วนโรมคงจะเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสเหมือนอาจารย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาหลายท่านจบมาเราอาจจะทำงานสายสิทธิมนุษยชนต่อส่วนโรมคงจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าอนาคตเราจะเป็นกันยังไงถ้ารู้เรื่องบ้าบอพวกนี้ยังไม่เกิดขึ้นหรืออนาคตต่อจากนี้ไปก็นึกไม่ออกคงทำได้แค่อยู่ข้างกันสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันต่อไปถึงโรมเราคิดถึงมากนะไอ้อ้วนรู้นะว่าเราจะรออยู่อย่างนี้รีบออกมาล่ะมาคุยเรื่องสถานการณ์โลกและบ้านเมืองบอลยูโรเกมออฟโธรนหนังเข้าใหม่รักมากนั่นเป็นข้อความจากเพื่อนๆนะคะนี่เป็นน้องแมนประกรณ์นะคะแล้วก็น้องลูกเกดที่ไปเยี่ยมแล้วก็จะมีภาพของเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานด้วยตอนแรกที่เข้าไปข้างในนะคะเขาก็ไม่ให้จัดกิจกรรมด้านในตอนแรกเมื่อก่อนสมัยที่ปล่อยทำข่าวพี่ตู่จตุพรตอนอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็จะมีพื้นที่ด้านข้างก่อนที่จะผ่านด่านรปภ.เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราไปจัดกิจกรรมตรงสนามหญ้ากันนะคะตอนนั้นอาจารย์ตุ้มนะคะอาจารย์ตุ้มเป็นหัว
ัวหอกในการทำกิจกรรมร่วมกับทางด้านของอาจารย์หวานนะคะแต่อาจารย์ตุ้มนี่เป็นแกนหลักเลยในการรำนำพี่น้องร้องเพลงนะคะคุณจิตพรพรมพันธ์ในคราวนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือการไปร้องเพลงกันอยู่ด้านนอกรั้วของเรือนจำนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณจากเพื่อนส่งไปข้ามกำแพงสูงของเรือนจำไปถึงขั้วหัวใจนะคะของน้องโรมที่อยู่ด้านในถือเป็นความเข้มแข็งเป็นเด็กที่มีอนาคตนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาการเมืองแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนมองว่าน้องยอมที่จะวางอนาคตของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มาเรียกร้องแล้วก็ต่อสู้สิ่งที่คาดการว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะคะสำหรับมุมมองคือจริงบางคนพ่อแม่นี่อาจจะมองว่าเอ้ยทำไมต้องมาต้องกับเหตุการณ์ตรงนี้แต่ว่าในมุมมองของคนที่เขาคิดอีกแบบหนึ่งคิดในเรื่องของการต่อสู้อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้การขยับขยื่นของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะมองในทิศทางที่สวนทางกันอย่างน้อยปอยชอบแนวคิดของคุณพ่อวิบูลนะคะพ่อของน้องไผ่ที่แม้ว่าน้องไผ่กลุ่มดาวดินเนี่ยเขาจะเจอสถานการณ์ที่สำคัญขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพ่อเองก็ไม่ได้เร่งรีบให้น้องไผ่เนี่ยจะต้องจบเพราะน้องไผ่อยู่ปี 5ปีที่แล้วที่ปอยสัมภาษณ์น้องไผ่ที่ดาวดินที่อากลุ่มดาวดินเนี่ยที่ขอนแก่นนะคะตอนนั้นน้องไผ่อยู่ปี 5ตอนนี้น้องไผ่ก็ยังไม่จบแต่ปอยไม่เคยมองว่าการเรียนจบตามชาวบ้านเขานั้นเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องแปลกหรืออะไรปอยมองว่าทิศทางของแต่ละคนสุดท้ายแล้วเนี่ยการจบปริญญาตรีมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรอะมันอยู่ที่เราอะมีจังหวะเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ว่าการที่เราได้กำไรชีวิตจากการทำอย่างอื่นมากกว่าอย่างปอยเองเนี่ยปอยก็ทำงานตั้งแต่สมัยปอยเรียนอยู่ปี 1รำคำแหงให้อะไรเยอะนะคะปอยก็มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานไปด้วยจนถึงเวลานึงในอายุของคนที่เท่าเทียมเท่ากันเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ที่มันอาจจะแบบล้ำคนอื่นไปแล้วก็มองโลกในแง่ที่แบบมันกว้างขึ้นไม่ได้มองเพียงแค่ด้านเดียวเสมอไปนะคะเอาไปดูมุมคิดของท่านวัฒนาเมืองสุขหน่อยละกันนะคะหลายคนก็บอกว่าแหมเป็นขวัญใจนะหลังจากใส่เสื้อมาบอกว่าไม่รับพร้อมกับน้องเฟย์ลูกสาวเนี่ยนะคะคนก็บอกว่าแหมงานนี้ขอยกยอดให้คุณวัฒนาอีกรอบนึงละกันพูดถึงเรื่องของกรณีนักศึกษาแล้วค่ะรำลึก24 มิถุนาโดนจับคนหนุนคสช.ชุมนุมไล่ทุนสหรัฐกลับลอยนวลน่าสนใจทีเดียวนะคะพี่ปอมมี่บอกว่าน่ายกย่องเนาะน้องๆนะคะพี่ปอมมี่เอาไปดูการสับคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะคุณวัฒนาถือเป็นนักการเมืองที่ในเวลาที่เราต้องการนะครับจะอยู่กับเราตลอดเวลารวมถึงลูกสาวของคุณวัฒนาด้วยเนี่ยก็การถ่ายทอดทางเลือดนะทำให้มีความคิดเป็นนักสู้ประชาธิปไตยจริงๆนะคุณวัฒนาเมืองสุขค่ะโพสต์ความผ่านทาง Facebook กรณีการควบคุมตัวนิสิตนักศึกษาจัดการทำกิจกรรมรำลึกการปกครอง24 มิถุนายน 2475ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะเข้าควบคุมนักศึกษาแล้วก็นักจัดกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากม.เกษตรก่อนที่ศาลทหารจะมีการตัดสินปล่อยตัวในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนี่ยรวมถึงการควบคุมตัวนักศึกษาแล้วก็แรงงานที่ไปแจกใบปลิวรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่อำเภอบางพลีในหัวข้อจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรคุณวัฒนาบอกว่าคำว่ามั่วสุมตามพจนานุกรมหมายถึงชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางที่ไม่ดีส่วนชุมนุมทางการเมืองหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องในทางการเมืองดังนั้นการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษากลุ่มเสรีเกษตรเพื่อทำกิจกรรมรำลึก84ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองและการที่นักศึกษาจำนวน13คนทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติน้องไลนาบอกว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่าถ่ายทอดสดอยู่ค่ะนี่กำลังสดอยู่ค่ะแล้วก็คุณกิตติบอกว่าสู้ๆประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะคะพี่เล็กบอกว่าภูมิใจที่มีน้องๆยังอยู่เคียงข้างพวกเรารักพวกเขานะคะใช่ด้วยนะคะส่งกำลังใจมาด้วยกันเลยนะคะทีนี้คุณวัฒนาบอกว่าน้องๆ13คนทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติและแจกความเห็นการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตามที่เจ้าหน้าที่นั้นตั้งข้อกล่าวหาเพราะการรำลึกและการแจกเอกสารไม่ได้เป็นการเรียกร้องทางการเมืองแต่การรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐเพื่อเรียกร้องต่อทูตหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งนำโดยพระและนำโดยบุคคลที่สนับสนุนคสช.ถือเป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่ทุกคนยังลอยนวลไม่มีการดำเนินคดีเหมือนที่ทำกับเด็กเลยนิสิตนักศึกษาทั้งหมดอยู่ในเวรเรียนแล้วก็จะเป็นพลังสำคัญในชาติในอนาคตกิจกรรมที่ทำเป็นสิ่งที่ดีงามสมควรได้รับการยกย่อง
การรวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญหรือรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไม่เป็นความผิดเพราะแม้แต่คสช.เองเนี่ยยังรวมตัวกันไปวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในวันฐานผ่านศึกหรือครูกอไก่ขอไข่ก็ยังรวมตัวกันเพื่อชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเลยแต่เจ้าหน้าที่กลับไปใช้วิธีปฏิบัติกับเด็กเยี่ยมเป็นอาชญากรโดยเพราะอุ้มนิสิตหญิงยัดใส่รถกระบะแล้วก็ตั้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีที่ศาลทหารคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ที่ไม่มีแม้กระทั่งความเมตตาว่าทั้งหมดคือลูกหลานแล้วก็มิได้สำนึกว่าอำนาจคสช.ที่ใช้อยู่คืออำนาจที่ยึดไปจากประชาชนทั้งสิ้นจึงขอเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับนิสิตนักศึกษานะคะในมุมของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะแล้วก็คุณวัฒนาบอกชัดเจนนะคะว่าขอให้ยุติแล้วก็ให้ปล่อยตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับขอประณามคสช.และรัฐบาลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติดังกล่าวค่ะนะคะคุณวัฒนาออกมาชัดเจนดีนะคะในมุมคิดของนักกฎหมายเพราะคุณวัฒนาเองก็จบนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาหลายครั้งก็ยังยึดหลักกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยยึดหลักกันไปด้านอื่นไม่ได้เลยนะคะภายใต้ส่วนตรงนี้ปมองว่าก็ยังขอบคุณนะคะคุณวัฒนาที่ยังออกมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารให้พูดให้เราได้ระลึกถึงกันบ้างนะคะพี่เล็กบอกขอบคุณคลิปแล้วก็ข่าวต่างๆค่ะน้องปอยยินดีค่ะพี่เล็กนะคะเราก็นะคนรักประชาธิปไตยอยู่เฉยๆกันไม่ได้นะคะไปดูกันนิดนึงพาไปดูหนังสือเล่มหนึ่งนะคะปอยได้รับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาพูดแล้วปอยก็ยังอยากพูดถึงท่านอยู่นะคะเป็นหนังสือชื่อหนังสือว่าใครนำไทยไปนี่ค่ะเป็นหนังสือเล่มนี้ถ้าใครมีนะดีใจมากๆปอยโชคดีตอนที่ปอยจัดรายการประชาชนข่าวค่ะท่านก็เป็นแฟนคลับของปอยท่านนึงนะคะท่านก็บอกมีส่วนร่วมในการทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นหนังสือปอยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีขายอยู่นะคะแต่เป็นหนังสือที่ดีมากเลยอยู่พิมพ์ที่ก่อกิจการพิมพ์หนังสือหนามากๆเลยนะคะเป็นหนังสือที่ปอยหยิบมาเมื่อไหร่แล้วปอยก็มีความสุขนะคะท่านใช้วงเล็บว่าฮาริน่าใช้วงเล็บว่านอ17บอกว่าด้วยอภินันทนาการแด่คุณปอยเป็นหนังสือเล่มที่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้เลยนั่นก็คือที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเราเลยนะคะคือเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะคะในการที่ท่านสละพระราชอำนาจแล้วก็บอกว่าไม่ให้เป็นของใครคณะใดคณะหนึ่งแล้วก็กลายเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญหลายฉบับเนี่ยค่ะพอพาไปดูหน้าตาคือจะมีการระบุบัญญัติไว้เลยนะคะตอนนั้นพระยาพหลพลพระยาเสนาเป็นคณะผู้ก่อการในปี2475ก็อยากจะเอามาประชดคนที่บอกว่าวันที่24มิถุนายนนั้นเป็นวันขยะแผ่นดินเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดบอกว่าเป็นวันขยะแผ่นดินบุคคลเหล่านี้คงจะเป็นขยะใช่ไหมคะนั่นคือพญาพหลพลพญาเสนาสมัยที่เป็นการก่อการเป็นหัวหน้าคณะราษฎรนะคะในการปฏิบัติการค่ะท่านด้านล่างก็จะเป็นท่านปรีดีพนมยงค์เห็นไหมคะใส่ชาวนาขึ้นมาหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ากับปอยมากเลยนะคะก็จะเป็นรูปพญาพหลตอนปี2475แล้วก็มีพันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้บัญชาการในการยึดอำนาจค่ะแล้วก็ข้างล่างที่ปล่อยให้ดูก็คือเป็นรูปของพญาพหลกับท่านปรีดีพนมยงค์นะคะนี่ค่ะสองคนที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไทยจนกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันนี้นะคะเอนะคะนี่คือภาพท่านปรีดีพนมยงค์กับท่านพญาพหลพลพญาเสนาเมื่อตอนปี2475ค่ะตอนที่ไปร่วมงานเกษตรกรรมที่มีนบุรีนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ปอยจะพาไปดูบรรยากาศของคณะทหารในการเชิญพานรัฐธรรมนูญไปประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงลงพระประมาภิไธยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือท่านมีการมอบให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะนี่ก็คือบรรดาคณะทหารค่ะหลังจากที่รัชกาลที่7นะคะทรงลงพระประมาภิไธยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการอัญเชิญรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยไปประดิษฐานที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของประเทศไทยในอดีตเลยนะคะเสร็จแล้วพาไปดูนิดนึงที่คนบอกว่าเป็นวันขยะแผ่นดินพาไปดูหมุดหน่อยละกันค่ะเป็นหมุดที่24
คือมีคำพูดบอกว่าณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดนี้เป็นจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งฝังอยู่ที่ณพระบรมรูปทรงม้าเบื้องซ้ายของพระรูปหน้าประตูสนามเสือป่าค่ะแล้วก็มีพญาพหลพลพญาเสนานะคะเป็นหัวหน้าคณะราษฎรนั้นยืนอ่านแถลงการประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อย่ำรุ่งวันที่24มิถุนายน2475ค่ะพาไปดูกันนะคะนี่เป็นหมุดนะคะหมุดประชาธิปไตยของเรานะคะที่คณะราษฎรนั้นได้ปักไว้ปัจจุบันอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะที่เป็นการอ่านประกาศของคณะราษฎรนะคะโดยพญาพหลพลพยุหเสนาค่ะนะคะเป็นภาพบรรยากาศสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เราได้เห็นหน่อยละกันค่ะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามปี2475นูญแห่งราชอาณาจักรสยามปี2475นะคะรวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามที่หลังจากลงพระบรมาภิไธยประทับพระราชลัญจกรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยค่ะนี่เองนะคะฉบับปี2475แล้วก็นี่ค่ะพระราชลัญจกรของรัชกาลที่7นะคะที่ลงไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ปล่อยด้วยนะคะในการที่ปล่อยเขียนมาให้นี่พี่เล็กถามว่าอยากได้ใช่ไหมคือหนังสือเล่มนี้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งให้ปล่อยมาตั้งแต่ปี2554ค่ะผ่านมา5ปีแล้วนะคะแล้วท่านยังมีหนังสือเล่มเก่าโบราณมาให้ปล่อยหลายๆเล่มอีกนะคะถ้าเกิดปล่อยเจออย่างไรปล่อยเก็บให้พี่เล็กนะแต่ว่าเป็นเล่มที่ดีมากๆเลยจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเลยทีนี้ก็จะเป็นรูปภาพแหละค่ะผู้ก่อการสายทหารบกนี่ค่ะก็จะมีพญาพหลนี่เป็นผู้ก่อการสายทหารบกทั้งหมดเลยนะคะมีใครบ้างเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยค่ะดังนั้นปอยถึงบอกว่าเป็นหนังสือเล่มที่ปอยบอกว่าปราบปลื้มที่สุดเลยที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในการปกครองของตัวเองนะคะภาพของสายทหารบกเมื่อสักครู่นี้ก็มีทางด้านของพญาพหลพลพยาเสนานั้นเป็นนายทหารสายทหารบกและมีพันเอกพญาทรงสุรเดชพันเอกพญาฤทธิอัคคเนนายพันโทพระประสาทพิทยายุทธนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามหรือแปลกหรือจอมพลปอนั่นเองนะคะแล้วก็นายพันตรีหลวงสฤทธิ์ยุทธศิลป์นายพันตรีหลวงอำนวยสงครามนายร้อยเอกหลวงชำนาญยุทธศิลป์แล้วก็นายร้อยเอกหลวงกาดสงครามนะคะหรือเทียนเก่งระดมยิงค่ะไปดูอีกหน่อยนะคะนี่ก็สำหรับกลุ่มของทหารสายทหารบกนะคะนี่ค่ะนี่ใครบอกเป็นวันขยะแผ่นดินนะคะก็คนเหล่านี้คงจะเป็นขยะใช่ไหมคะที่คุณพูดเขาเหล่านี้คือใครนี่ค่ะเป็นบุคคลสำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะคะก็คือสายทหารบกนะคะเดี๋ยวจะมีสายเสรีไทยซึ่งก็นำโดยท่านปรีดีพนมยงค์นะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นร้อยเอกนายร้อยเอกหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตนายร้อยเอกหลวงชาญสงครามนายร้อยเอกหลวงเฉวงศักดิ์สงครามนายร้อยเอกหลวงทัศนัยนิยมศึกนายร้อยเอกหลวงพรหมโยธีนายร้อยเอกหลวงรณสิทธิ์พิชัยนายร้อยเอกหลวงสวัสดิ์รณรงค์นายร้อยเอกหลวงเสรีเรืองฤทธิ์นายร้อยเอกหลวงอดุลเดชจรัสนะคะมีหลายท่านนะคะแล้วก็เป็นการมีการใช้รถถังครั้งแรกด้วยนะคะนี่ค่ะมีภาพทั้งหมดเลยนะคะบุคคลที่อยู่ในการก่อการทั้งหมดนะคะนี่คือคณะราษฎรทั้งหมดแล้วก็มาด้านนี้ค่ะถ้าเป็นได้ปิดท้ายนี่ค่ะแล้วก็มีภาพการใช้รถถังครั้งแรกด้วยนะคะนี่ก็บอกว่ามีภาพของร้อยโทขุนสุจริตรณการร้อยโทขุนจำนงภูมิเวศร้อยโทขุนนิรันชัยนายร้อยโทขุนพิพัฒน์สรการขุนปดปรปักขุนเรืองวีรยุทธขุนวิมลสรกิจขุนศรีสรากรแล้วก็ชัยประทีประเสนนะคะมีร้อยโททวนวิชัยขัตถคะน้อมเกตนุติ
จำรูนจิตลักษณ์นายร้อยตรีสมานเทพหัสดินนายอยุธยานายร้อยตรีอุดมพุทธะเกตรินนะคะรถถังก็เป็นรถถังจากกองทัพอังกฤษซึ่งมาใช้เป็นครั้งแรกในการตีแนวมอร์วาลบาฟูโรนะคะเมื่อ15กันยายนปี1916เวลา6นาฬิกาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นการใช้รถถังครั้งแรกนะคะในครั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีบรรดาของผู้ก่อการสายฐานเรือนะคะแล้วก็มีทางด้านของนาวาตรีหลวงสินทูตสงครามชัยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะไปให้ดูภาพก่อนนี่คือสายของฐานเรือนะคะคือหลายๆคนคงจะเคยทราบข่าวกันมาบ้างแล้วหรือว่าชอบอ่านหนังสือกันอยู่แล้วนะคะแต่พอเอามาให้ดูกันว่าคนที่พยายามจะพูดถึงเรื่องของวันขยะแผ่นดินกรุณาดูบุคคลแต่ละท่านที่เคยมีโอกาสในการร่วมก่อการในครั้งอดีตที่ผ่านมาด้วยนี่แหละค่ะสายพลเรือนก็คือท่านปรีดีพนมยงค์เห็นไหมคะนี่แหละค่ะรูปเก่าๆพวกนี้เราไม่ได้หากันง่ายๆนะคะแต่ว่าดูรวมในหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นตอนสมัยนั้นท่านปรีดีพนมยงค์เป็นตำแหน่งอมาตรีหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมนะคะหรือท่านปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้าสายพลเรือนค่ะก็จะมีท่านจรูนสิงหเสนีหรือหลวงศิริราชไมตรีรองอมาตย์เอกหลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือในควงอภัยวงศ์นะคะมีในควงอภัยวงศ์ด้วยนะนะคะแล้วก็หลวงนฤเบศรมานิตหลวงชำนาญนิติเกษตรหลวงอัฐสารประสิทธิ์หลวงอัฐกิติกำจรนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่เป็นสายพลเรือนแล้วก็มีการไปตั้งเป็นคณะเสรีไทยนะคะในต่างประเทศด้วยนะคะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะพี่เล็กเดี๋ยวปอยถามให้ก่อนเพราะว่ามันนานมากแล้วไม่รู้ว่ายังมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปอยก็จะพยายามจะหาให้แล้วกันนะคะภาพทั้งหมดก็จะมีนะคะคุณดิเรกชัยนามนี่ค่ะนี่คือคุณดิเรกชัยนามนะคะที่เห็นภาพข้างบนใส่แว่นตาเนี่ยซึ่งปอยก็สนิทกับพี่ทิติชัยนามซึ่งก็เป็นทายาทท่านดิเรกชัยนามรุ่นที่3เห็นว่าจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีต่อหมอเหรียญทองที่บอกว่ามีการตั้งเรื่องของขยะแล้วบอกว่าวันชาติเป็นวันขยะแผ่นดินเนี่ยเห็นว่าจะมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะคงต้องไปรอดูอีกทีนึงค่ะก็มีจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นมีการที่ประชาชนนั้นไปเข้าชมรัฐธรรมนูญซึ่งประดิษฐานอยู่ในกระโจมที่สนามหญ้าข้างพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่10ธันวาคมปี2475ก็เลยคนในประเทศไทยเนี่ยถือว่าวันรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากๆของไทยเห็นไหมคะวันที่10ธันวาคมปี2475เขาเปิดให้ประชาชนไปดูรัฐธรรมนูญกันเลยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเห็นไหมคะแสดงว่าสมัยปี2475เนี่ยวันรัฐธรรมนูญถือเป็นวันสำคัญมากๆเลยที่ทุกคนจะต้องพร้อมใจกันไปดูแล้วก็มีความภูมิใจที่ประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ในคราวนั้นนะคะก็มีการเขียนถึงเนื้อหาบอกว่าช่วงวันที่24ถึง26มิถุนายนปี2475เนี่ยก็ตรงกับวันย่ำรุ่งของวันศุกร์ที่24มิถุนายนตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะมีคณะบุคคลก็มีทหารบกทหารเรือแล้วก็พลเรือนสายทหารบกก็มีพันเอกพยาพหลพลพิทักษ์เสนามีทางสายทหารเรือก็มีนายนาวาตรีหลวงสินทูตสงครามชัยหรือสินกมลนาวินสายพลเรือนก็มีอมาตรีหลวงประดิษฐ์มนุนธรรมหรือท่านปรีดีเนี่ยนะคะก็มีรายชื่อทั้งหมดเลยเป็นผู้ก่อการนะคะแล้วก็มีการอ่านแถลงการแล้วค่ะพออ่านแถลงการเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงก็มีการแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ก่อการชั้นผู้ใหญ่ก็มีการใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการแล้วก็ดําเนินการต่อไปแต่มีสําคัญอยู่อันนึงค่ะในหนังสือนี้เขียนถึงการเข้าขอขมาโทษของพระยาพหลในหน้า91นะคะจะมีตอนแรกเนี่ยมีหนังสืออัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้เสด็จกลับพระนครซึ่งเนื้อหานั้นบอกว่าในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ประทับอยู่ที่สวนไกลกังวลหัวหินคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็เลยมีหนังสือไปกลับทูลให้อัญเชิญเสด็จกลับพระนครแล้วก็ให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปโดยหนังสือกลับบังคมทูลก็มีข้อความที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็พอมาถึงหน้าของหน้า91เนี่ยมีส่วนหนึ่งหนังสือเนี่ยก็คือพระยาพหลพลพิทักษ์เสนามีการทำพิธีในการขอพระราชทานขมาโทษดังต่อไปนี้นะคะ
คือเมื่อคณะรักษาการพระนครฝ่ายทหารมีการให้นายนาวาตรีหลวงสุพัชราสัยนำเรือหลวงสุโขทัยไปหัวหินแล้วก็ไปบับกับบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินกับพระนครด้วยทีนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงยินยอมที่จะทรงรับเป็นประมุขกรุงสยามต่อไปพญาพหลพลเสนากับคณะปฏิวัติชั้นนำก็มีการจัดนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานขมาโทษค่ะที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นไปตามประสงค์คือหมายความว่าให้อภัยโทษอะค่ะเพราะว่าทางด้านของพญาพหลเนี่ยได้มีการจัดดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปขอพระราชทานขมาโทษที่พระที่นั่งจิตรดาลโหฐานหนังสือมีประวัติอยู่นะคะแล้วก็พระยาพหลเนี่ยท่านได้กราบถวายบังคมทูลในนามของคณะปฏิวัติในวันขอพระราชทานขมาโทษดังต่อไปนี้ข้อความนะคะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมการที่พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ด้วยมุ่งหวังประโยชน์แก่ชาติโดยเห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่าทุกชาติที่เป็นเอกราชก็มีรัฐธรรมนูญการปกครองโดยทั่วไปแล้วหากสยามได้มีกับเขาบ้างก็จะเป็นโอกาสให้ราษฎรเป็นจำนวนมากได้มีส่วนช่วยเหลือใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในราชการแผ่นดินเต็มกำลังความสามารถจริงๆการได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยประการทั้งปวงก็เนื่องด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยดีต่อประชาชนชาวสยามและทรงพระกรุณาช่วยเหลือส่งเสริมทุกประการตลอดจนพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพุทธเจ้าโดยพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ย่อมตระหนักอยู่แก่ใจพวกข้าพระพุทธเจ้าแล้วการที่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ประกาศกล่าวข้อความในวันเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคำอรุณแรงกระทบกระเทือนถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ด้วยมุ่งถึงผลสำเร็จทันทีทันใดเป็นใหญ่สมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชในพระบรมราชวงศ์จักรีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ก็ได้ทรงมีส่วนนำความเจริญมาสู่ประเทศสยามตามกาลสมัยบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานพระบรมราชบรโอกาสกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งหนึ่งเป็นคำรบสองในถ้อยคำที่ได้ประกาศไปแล้วนะคะการจะควรประการใดสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะแล้วก็พอจบคำกราบบังคมทูลของพระยาพระหลแล้วเนี่ยก็มีพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จและพระเจ้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ตอบกลับมาด้วยนะคะบอกว่าข้าพเจ้าขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในการที่ได้มาทำพิธีขอขมาต่อตัวข้าพเจ้าและพระราชวงศ์จักรีในวันนี้การกระทำของท่านในวันนี้ทำให้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ยินดีท่านขอขมาแก่ตัวข้าพเจ้าโดยเฉพาะเพราะข้าพเจ้าเองคงให้อภัยแก่ท่านทั้งหลายนานมาแล้วเพราะเข้าใจในความประสงค์ของท่านดีท่านกระทำในคราวนี้ก็เพื่อหวังประโยชน์ต่อชาติจริงๆข้าพเจ้าได้ตั้งใจช่วยเหลือท่านให้ทำการเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยดีอย่างที่สุดก็จะเป็นการได้โดยที่ข้าพเจ้ามีความเห็นใจในความคิดของท่านข้อที่ข้าพเจ้าดีใจนั่นคือในคำขอขมาของท่านได้กล่าวถึงสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชและเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีว่าได้เคยมีส่วนในการนำความเจริญมาสู่ประเทศสยามด้วยหลายพระองค์ด้วยกันซึ่งเป็นความจริงแต่ในคำประกาศวันที่24มิถุนายนนั้นข้อความที่ทำให้ข้าพเจ้าเองและสมาชิกของพระราชวงศ์จักรีรู้สึกโทมนัสอย่างยิ่งคือในข้อสยามอย่างหนึ่งอย่างใดเลยข้อนั้นทำให้สมาชิกในพระราชวงศ์ทั่วไปโทมนัสน้อยข้อนั้นทำให้สมาชิกในพระราชวงศ์ทั่วไปโทมนัสน้อยใจและแค้นเคืองมากเมื่อท่านได้กล่าวแก้ไขวันนี้แล้วข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นผลสมานไมตรีระหว่างพระราชวงศ์จักรีกับพวกท่านและราชวงศ์ทั่วไปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อันที่จริงเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ย่อมทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองจึงได้ทรงรับราชการในกระทรวงต่างๆทุกพระองค์ตามแต่จะทำได้แต่วิสัยธรรมดาของคนและตระกูลอันใหญ่ก็ย่อมมีสมาชิกมีความสามารถยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นธรรมดาและย่อมมีการพลาดพลั้งบ้างข้าพเจ้าเชื่อว่าเจ้านายจะได้ทรงทำการพลาดพลั้งไปบ้างมิใช่โดยอคติโดยเหตุนี้
เมื่อท่านได้กล่าวแก้ไขวันนี้และท่านมีความรู้สึกว่าพระราชวงศ์จักรีได้ทรงทำประโยชน์แก่บ้านเมืองของเราเช่นนี้ก็ย่อมจะล้างความโทมนัสทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าเองและพระราชวงศ์จักรีได้สิ้นนอกจากนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ท่านได้คิดมาทำพิธีขมาในวันนี้โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้ร้องขออย่างหนึ่งอย่างใดเลยการที่ท่านทำเช่นนี้ย่อมเป็นเกียรติแก่ท่านเป็นอันมากเพราะท่านทั้งหลายได้แสดงว่ามีธรรมในใจและเป็นคนสุจริตและใจเป็นนักเลงคือเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรเกินไปพลาดพลั้งไปบ้างท่านยอมรับผิดโดยดีและเปิดเผยการกระทำเช่นนี้เป็นของที่ทำยากและต้องทำใจเป็นนักเลงจริงๆจึงจะทำได้เมื่อท่านได้ทำพิธีเช่นนี้ในวันนี้ก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการใดๆที่ท่านได้ทำไปนั้นท่านได้ทำไปเพื่อหวังประโยชน์แก่ประเทศจริงๆท่านได้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีน้ำใจกล้าหาญทุกประการท่านกล้ารับผิดและรู้สึกว่าตนได้ทำการพลาดพลั้งไปดังนี้จะทำให้ประชาชนรู้สึกไว้วางใจในตัวท่านยิ่งขึ้นมาอีกเป็นอันมากในข้อนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอันมากเพราะฉะนั้นในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอให้พรทั้งหลายขอจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณทุกประการมีกำลังกายกำลังน้ำใจเพื่อสามารถทำการงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราสืบไปเห็นไหมคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนยังไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าวันที่24มิถุนายนนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรแล้วก็พญาพหลรวมถึงบรรดาคณะราษฎรนั้นก็ได้มีพิธีขอพระราชทานขมาโทษด้วยนะคะซึ่งรัชกาลที่7นั้นก็ให้อภัยสำหรับคำพูดบางคำที่ออกจะรุนแรงในเรื่องของการพูดถึงบรรดาราชวงศ์ที่บอกว่าไม่ได้สร้างอะไรมาเลยเนี่ยสุดท้ายก็มีการมาขอขมาในครั้งที่2ในคำรบ2นะคะที่บอกว่าในการเขียนพูดในเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาค่ะพอมีเหตุการณ์ขอพระราชทานขมาโทษเสร็จปุ๊บเนี่ย27มิถุนายน2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการส่งลงพระบรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ก็ถือว่าประเทศสยามเนี่ยมีกฎหมายหลักในการปกครองประเทศเป็นฉบับแรกในวันที่27มิถุนายน2475นะคะซึ่งพรบธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราวนี้มีการประกาศใช้บังคับเป็นการชั่วคราวบทบัญญัติต่างๆก็เลยเป็นประโยชน์แก่คณะราษฎรเพื่อจัดการสถานการณ์ทั่วไปของประเทศภายหลังที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่สภาวะปกติก็ไปสู่การประชุมสภานะคะนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เราจริงๆเองเรายังไม่เคยรู้กันมาก่อนนะคะแล้วก็ภาพบางภาพเนี่ยไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพอมีโอกาสติดต่อท่านผู้ทำได้นะคะเดี๋ยวจะลองถามดูว่ายังมีอีกหรือไม่ถ้าเกิดใครสนใจติดตามนะคะก็จะได้เห็นกันทีนี้ไปดูหนังสือสีกรุงสมัยก่อนกันนะคะก็จะมีภาพนี้แหละค่ะภาพของน่าจะเป็นทางด้านของรัชกาลที่8นะคะตอนสมัยเป็นพระบรมวงศ์เธออยู่เลยนะคะเป็นนี่ค่ะรัชกาลที่8ตอนนั้นหนังสือสีกรุงนะคะก็มีการลงข่าวไว้ตอนคราวนู้นหนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนนะคะแหมเอามาให้ดูกันเนาะถ้าเกิดใครถ้าอย่างไรถ้าเขาไปมีโอกาสหาได้นะคะเดี๋ยวพอจะบอกต่อๆกันอีกทีนึงละกันค่ะเล่มหนามากเลยนะคะนี่ใหญ่ขนาดนี้ มีทั้งหมด มีทั้งหมดน่าจะประมาณ784หน้าสำหรับเนื้อหานะคะไม่รวมปกนะคะแหมก็ถือเป็นประเด็นเนาะค่ะอ่ะต้อนรับน้องคิวนะคะมารายงานตัวเรียบร้อยคุณคิวซังนะคะบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับน้องปลาคนสวยขอบพระคุณมากค่ะนะคะลุงชูอุดมสายกลางมาแล้วนะคะก็มาช้าดีกว่าไม่มาแล้วก็นี่แหละทำให้เราได้เห็นข้อความทั้งหมดคือคนที่บอกว่าเป็นวันขยะแผ่นดินก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วกันนะคะถ้าไม่มีก็ลองเปิดดูรายการ Facebook Live ของปอยเองนี่แหละจะได้เห็นเลยค่ะว่าประเทศชาติเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วอ้อวันนี้มาเรียกว่ามายาวนานเกินไปตั้ง10กว่านาทีนะคะสัญญาณยังไม่ตัดเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะหมดเวลาเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ประฝากไว้สำหรับบทเพลงนี้ค่ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ตามที่เห็นมาว่าไปตามเนื้อผ้าเรื่องรัฐธรรมนูญว่าคุณมีชัยฤทธิ์ชุพันธ์นั่นและคุณร่างรัฐธรรมนูญ200กว่ามาตราแล้วให้ไปลงประชามติกกต.ก็รีมาร่างกติกาห้ามรณรงค์เชิญชวนชาวประชาห้ามทางซ้ายทางขวาไม่รู้ห้ามหาอะไรประชามติมีเป็นสากลเสียงประชาชนต้องเสรียิ่งใหญ่จะชอบไม่ชอบรับไม่รับอย่างไรต้องพูดได้ทำได้แบบทั่วโลกเขาทำกันนี่เองอ่ะจะจับดำเนินคดีติดคุก10ปีมีที่ไหนครับท่านประชามติหรือว่าประชาพันคงได้เห็นกันวันที่7สิงหาคมรัฐธรรมนูญที่ตรงเนื้อหากรท.เขาบอกมาว่าน่าชื่นชมฉบับปราบปูนลุ่นปูนโคลนตมใครเห็นต้องนิยมยกมือโมทนานักการเมืองที่โกงต้องไล่ให้ตกเวทีสิทธิการเมืองไม่ให้มีจนถึงชาติหน้าผมก็ว่าดีแต่นึกสงสัยขึ้นมาหรือที่โกงชั่วช้ามีแต่นักการเมืองข้าราชการนักกูกินมีไหมเผด็จการน้อยใหญ่บางกังฉินวางเถื่อนถ้าจะปราบกูพาชาติรุ่งเรืองต้องพูดให้ครบทุกเรื่องต้องทำให้ครบวงจรประเด็นที่ต้องพูดให้ชัดนะเรียนฟรีถ้าตัดสิทธิ์ม.ปลายเขาเดือดร้อนเรื่องหลักประกันสุขภาพต้องแน่นอนศาสนาละเอียดอ่อนทำไมระบุบางนิกายมีเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกสนใจอำนาจอธิปไตยของปวงชนทั้งหลายกติกาแบบนี้ประเทศจะเป็นยังไงประชาธิปไตยเดินหน้าหรือถอยยาวยาวยาวมีสวที่คสช.แต่งตั้งเข้ามานั่งในสภาเพียมีคำถามพ่วงให้โหวตนายกด้วยสิเปิดพื้นที่นายกคนนอกเข้ามาบัตรเลือกตั้งที่เคยกาสองใบเลือกคนที่ใช้เลือกพรรคที่เข้าท่าให้แค่ใบเดียวเมารวมกันมาสอสอคำนวณหาตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ถ้าบังคับใช้มีมาตราเปิดให้แก้คงยากกว่าลิงแก้แหและผมจะชี้ให้เห็นต้องมีผู้พักเห็นชอบเป็นเกณฑ์ต้อง 20% จากผู้พักเข้ามาประเด็นสำคัญต้องถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วสวต้องหนุนหนึ่งในสามด้วยนะแกยากแกเย็นอย่างที่ผมพูดมาคงไม่เกินชาตินาละคงจะได้แก้กันรัฐาธิปัตย์หรือมาตรา44จนกว่าจะมีครม.บริหารตั้งผ่านไปใครมาเป็นรัฐบาลต้องปฏิรูปบ้างพันวางไว้20ปีแล้วประชาชนจะลงคะแนนยั
ังไงถามมามากมายผมไม่รู้ไม่ชี้รับก็ผ่านไปหรือไม่รับก็ดี7สิงหาคมนี้ประชาชนจงเจริญจะให้อำนาจประชาชนยิ่งใหญ่หรือจะปล่อยให้ประชาธิปไตยยับเยินจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญประชามติประชาชนจงเจริญจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญประชาธิปไตยประชาชนจงเจริญจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญ7 สิงหาคมประชาชน